มีสติปัญญานะการเข้าใจถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าธรรมะเป็นของที่รู้ยากนะเราต้องอาศัยผู้ที่เคยเรียกว่าเคยเรียนรู้เคยอบรมเคยประพฤติปฏิบัติมาเราถึงจะเข้าใจถ้าไม่มีการเรียนรู้หรือการฟังธรรมก็เข้าใจยากนะพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าเหตุปัจจัยสี่อย่างนะที่ทำให้เกิดการขวนขวายที่จะ หาทางพ้นทุกข์ก็คือมีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายสี่ประการนี้เองทำให้จำเป็นจะต้องหาทางออกเรื่องนี้ความเป็นพุทธเจ้าจำเป็นจะต้องเป็นพุทธเจ้านะพระสงฆ์สาวกทั้งหลายก็จำเป็นจะต้องตามพุทธเจ้าหรือรู้การประพฤติปฏิบัติตามพุทธเจ้าไปก็คือว่าถ้าไม่มีสี่อย่างเนี้ยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแสดงหรือจะต้องขวนขวายในการที่จะพ้นทุกข์ก็เพราะทำสี่อย่างนี้เองทำให้เราจะต้องขวนขวายการพ้นทุกข์เกิดขึ้นเพราะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมีอยู่ทำให้เราเนี่ยแสวงหาว่าทำยังไงจะไม่ให้เกิดแก่เจ็บตายเพราะอะไรเพราะเกิดมาแล้วเนี่ยจะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายทีนี้ว่าเราจะแก้ที่ว่าเกิดแล้วเนี่ยไม่ให้ตายไม่ได้แต่ตายแล้วไม่ให้เกิดได้นะเกิดมาแล้วไม่ให้ตายทำไม่ได้เราเห็นไหมว่ามนุษย์นะพยายามที่จะเกิดมาแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้ไม่ตายนะคนใหญ่ๆโตๆหรือคนที่มีอำนาจคนที่มีความสำคัญพยายามที่จะหาทางว่าจะทำยังไงให้อยู่ในอมตะให้เป็นอมตะอยู่ตลอดกาลนะมนุษย์เนี่ยพยายามที่ตรงนี้มานานแล้วนะจนถึงมีการแสวงหาก็เรียกว่าอายุวัฒนาเยียวยาอายุให้ยืนนานต่อไปแม้แต่คำอวยพรของมนุษย์เนี่ยก็อวยพรกันลักษณะว่าให้มีอายุยืนหมื่นปีเป็นทำนองนั้นก็เหมือนกับอวยพรนั่นแหละแต่มนุษย์ก็ไม่เคยหมื่นปีสักทีนะไม่เคยได้ตามนั้นบางครั้งเนี่ยอวยพรกันไปอวยพรกันมาไม่สามารถจะอยู่ได้และขณะที่ตายแล้วเนี่ยมนุษย์ก็พยายามที่จะให้ศพนั้นอยู่ได้นานอีกต่อไปจึงเกิดการที่พยายามจะหาทางให้คนตายนั้นอยู่ต่อไปอีกยาวนานเราเห็นไหมว่ามัมมี่ก็ดีเรื่องฟาโรเรื่องมัมมี่เรื่องสมัยก่อนที่เก็บศพไว้นานๆอียิปต์อะไรทำนองนั้นก็ลักษณะเดียวกันหรือแม้แต่ว่าคนจีนที่บอกว่ารักษาศพไว้นานๆยังไงเช่นเอาหยกใส่ไปด้วยอะไรทำนองนั้นคือพยายามจะยื้อว่าไม่ให้ตายแต่ผิดหวังเมื่อตายแล้วยื้ออีกจะทำให้อยู่นานได้อย่างไรก็พยายามทุกวิธีทางแต่มนุษย์ก็ได้แค่นั้นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความพยายามจนลักษณะว่าจะแสวงหายาเขาเรียกว่าอายุวัฒนะที่จะทำให้อายุยืนสารพัดอย่างแต่มนุษย์ก็ทำได้แค่นั้นนะจนมีเรื่องราวที่บอกว่าเขาเรียกว่ากวนยากวนอะไรน้ำอมฤตใช่ไหมล่ะกวนเกษียณสมุทรนะจนมีตำราหรือว่ามีนิยายหรือมีการพูดถึงนะน้ำอมฤตที่ว่ากวนเกษียณสมุทรที่ทำให้เกิดน้ำอมฤตก็คือบริโภคแล้วจะไม่ตายเป็นอมตะนั่นเองแต่ยังไงก็ยังเป็นแค่นิยายหรือเป็น
เรื่องเล่าเรื่องขานว่ากันไปอันนี้ก็บ่งบอกถึงว่ามนุษย์พยายามนั่นเองที่จะทำให้เกิดว่าเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ให้ตายฉะนั้นทุกคนนี้อยากเกิดแต่ไม่อยากตายถ้ารวมความแล้วจะเป็นลักษณะนั้นทีนี้คนโลกเนี่ยมองว่าอยากเกิดแต่เมื่อเกิดแล้วไม่อยากตายซึ่งคนส่วนใหญ่จะมองอย่างนั้นแล้วพุทธองค์เนี่ยไม่ได้มองอย่างนั้นมองว่าถ้าเกิดแล้วเนี่ยความตายย่อมมีแต่ถ้าจะไม่ให้ตายเนี่ยต้องไม่เกิดแต่คนเราเนี่ยอยากเกิดแต่ไม่อยากตายแต่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านมองว่าไม่มีหรอกอย่างนี้ความรู้สึกหรือความเห็นอย่างนี้ไม่ได้แต่ตายแล้วไม่ให้เกิดนั้นได้แต่คนเราก็ไม่ยอมอยากจะเกิดอะนะแต่ไม่ให้เกิดไม่อยากเกิดเนี่ยไม่คุณรู้สึกว่ามันไม่สบายใจแล้วมนุษย์เองก็ยังเป็นคำที่ถือว่าเป็นคำที่น่าคำสาปกันหรือคำด่ากันซะด้วยซ้ำนะการที่ไม่เกิดเนี่ยเป็นคำด่ากันเลยนะเราเคยได้ยินไหมว่าเดี๋ยวจะด่าไม่ให้ผุดได้เกิดหรอกนะจะด่าให้ไม่ผุดไม่เกิดเราถือว่าการไม่ผุดไม่เกิดนั้นเป็นคำเลวร้ายไม่ได้ให้เกิดเลยไม่ได้ผุดได้เกิดเลยเนี่ยเหมือนเรียกว่าคำที่เป็นคำด่าที่รุนแรงแต่พระพุทธเจ้าถือว่านั่นคือความดีเยี่ยมหรือว่าความสุดยอดคือความไม่ผุดไม่เกิดนั้นฉะนั้นพุทธเจ้าถึงได้กล่าวว่าโลกมักจะขัดแย้งกับเราแต่เราไม่ขัดแย้งกับโลกนะอันนี้ก็เรียกว่ามองสวนกันแล้วมนุษย์เราก็คิดว่าความสุขเป็นสุดยอดของความเขาเรียกว่าชีวิตเนี่ยแสวงหาอะไรที่คือมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยแสวงหาอะไรมากที่สุดถ้าเราประมวลแล้วก็คือแสวงหาความสุขนะเป็นความสุขเป็นสุดยอดปรารถนาของคนทุกคนหรือว่าสัตว์ทั้งหมดก็คือแสวงหาความสุขฉะนั้นมนุษย์มองถึงว่าความสุขทั้งหมดเนี่ยจะหาได้ที่ไหนเพราะว่าความสุขเป็นยอดปรารถนามนุษย์ก็พยายามจะแสวงหาความสุขเหล่านั้นว่าความสุขอยู่ที่ไหนหนอก็วิ่งหาแต่เขาก็คว้ามาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มในความสุขเหล่านั้นการหาความสุขนั้นโดยการที่ว่าอะไรมีความสุขก็หาสิ่งนั้นมานะเหมือนกับว่าความสุขจะมีได้โดยการแสวงหาแสวงหาได้มากที่สุดความสุขดูเหมือนว่าเรามีมากที่สุดถ้าใครแสวงหาได้เยอะที่สุดนั่นหมายถึงความสุขคนนั้นก็มากที่สุดมนุษย์มองจะมองอย่างนั้นเช่นว่าเงินทองทรัพย์สมบัติถ้าใครรวยมากที่สุดเหมือนกับว่าตัวคนนั้นมีความสุขแบบนั้นก็เลยแข่งกันพยายามที่จะแสวงหาว่าให้มากที่สุดนะจึงการเกิดการเหลื่อมล้ำขึ้นในสังคมมนุษย์ว่าบางคนก็รวยมีเงินมีทองมากไปก็ยังไม่หยุดเลยเพราะเขาถือว่ายิ่งมียิ่งสุขเพราะความสุขจะอยู่ในบนทรัพย์สมบัติเหล่านั้นซึ่งเป็นการทำการคิดที่สวนทางกับพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยยิ่งมียิ่งทุกข์เราจะหาความสุขโดยการสลัดออกไปซึ่งชาวโลกเนี่ยมองถึงว่าถ้าจะมีความสุขเนี่ยต้องหาเข้ามาแสวงหาแล้วเข้ามายิ่งได้มากความสุขก็จะมากแต่พระเจ้ากลับว่าต้องสละออกไปมากที่สุดจนไม่มีอะไรเหลือนั่นคือความสุขความสุขจะหาได้เมื่อสลัดออกไปเราเห็นไม่ตรงข้ามกันอย่างเช่นว่าพุทธเจ้าท่านมองว่าท่านอุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะขุมทองทั้งหมดเนี่ยผุดขึ้นมาเลยก็เรียกว่าสิ่งเจ็ดประการที่ผุดขึ้นมารองรับเพื่อจะให้มีความสุขนะก็เรียกว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นด้วยบุญญาธิการที่สร้างสมทองเนี่ยผุดขึ้นมาเลยคุ้มทองคุ้มเงินคุ้มทองเนี่ยผุดขึ้นมาทั้งสี่ทิศเลยเอื้อไม่ต้องหามีมาให้เลยแต่เราต้องหาใช่ไหมเพราะอะไรเพราะบุญเก่าบารมีที่สร้างมาผุดขึ้นมาเลยรองรับเลยว่าจะเอาอะไรในโลกนี้มีให้เลยนะได้สร้างสมมาเราเนี่ยเกิดมาคุ้มทองไม่ได้ผุดขึ้นมาเลยนะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วก็เขาเรียกว่าพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งพุทธเจ้าเองและสงฆ์สาวกที่สร้างบารมีทั้งหมดเนี่ยแทบจะผ่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมาทั้งนั้นเลยเพราะว่าสร้างบุญมาก่อนพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเขาเรียกว่ามีรัตนะทั้งเจ็ดนะเขาเรียกว่าเจ็ดนางแก้วช้างแก้วม้าแก้วขุนพลแก้วและแม้แต่ว่าทรัพย์สมบัติต่างๆจะเอาอะไรได้หมดเลยพระเจ้าจักรพรรดิอย่างเช่นว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยลองก็เรียกว่าขุนพลแก้วหรือว่า อะไรนะปรินายกแก้วคนที่บริหารการเงินการคลังการเป็นอยู่ปรินายกปุโรหิตหรือปรินายกลองพระเจ้าจักรพรรดิลองว่าอยากได้เงินตรงเนี้ยขุนปรินายกแก้วก็จะเอาเงินให้ทันทีเลยสามารถจะผุดขึ้นมาในดินเลยนะเคยทดลองว่านั่งเรือไปในน้ำเนี่ยเราอยากจะได้เงินน่ะปรินายกแก้วก็บอกว่ารอให้เรือเนี่ยถึงฝั่งก่อนเดี๋ยวจะหาให้อยากได้ตรงไม่ยองถึงฟังหรอกอยากได้ตรงเนี้ยทดลองดูว่าจะหาเงินได้ไหมกลางแม่น้ำเนี่ยปรินายกแก้วก็ได้เอามือจุ่มลงในน้ำเนี่ยยกขึ้นมาเลยเอ้าต้องนี้พอเท่านี้พอไหมขนาดนั้นนะบุญเขาเรียกว่าอันนี้ก็อาจจะสมัยนี้อาจจะนึกจะเป็นไปได้หรืออันนี้ก็เป็นมาหมดนะเป็นเรื่องของบุญฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยแม้แต่ชาติสุดท้ายเนี่ยท่านมีทุกอย่างในที่สุดแล้วเป็นไงสลัดออกนะสละออกไปนะที่แรกก็ลาพิมพาลาหุนสละทุกอย่างนะปราสาทสามฤดูออกมาหมดเลยสุดท้ายเนี่ยสละวัตถุก่อนสุดท้ายก็มาสละอารมณ์ของจิตทั้งหมดอารมณ์อะไรที่มีอยู่ในจิตให้ออกทั้งหมดนั่นคือความสุขที่สุดถ้าพุทธเจ้าเนี่ยออกจากเมืองมาแล้วเนี่ยมาเป็นนักพรตนักบวชแล้วมานั่งสมาธิแล้วก็คิดถึงโน่นวังโน่นคิดถึงพิมพาลาหุนคิดพุทธเจ้าจะเป็นพุทธเจ้าไหมนั่งคิดอยู่นั่นแหละเป็นไหมล่ะเป็นสมาธิไหมเป็นไม่ได้นะก็เหมือนเรามานั่งนั้นคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นโอ้ยไม่ได้กินสมาธิไม่ได้พุทธเจ้าเหมือนกับว่าออกมาแล้วเนี่ยเหมือนอยู่คนเดียวเลยสลัดเขาเรียกว่าออกมากายแล้วทางกายออกมาทางใจต้องออกด้วยไม่เอาเรื่องอะไรมาคิดทั้งนั้นเหมือนกับว่าตัดขาดไปพุทธเจ้าถึงได้เป็นสมาธิได้สำเร็จในการที่วัดบรรลุถึงธรรมสูงสุดที่ไม่มีอารมณ์อะไรทั้งสิ้นเป็นความเด็ดเดี่ยวขณะเรามานั่งสมาธินะสลัดอารมณ์มันยังไม่ออกเลยนะมันจะเอาให้ได้เลยเขาเรียกว่าให้เอาออกออกทางกายแล้วก็ออกทางใจด้วยออกจนหมดพุทธเจ้าถึงเป็นพุทธเจ้าได้แล้วพุทธเจ้าจะมานั่งอยู่ในป่าแล้วก็คิดโน่นคิดนี่คิดโน่นคิดนี่พุทธเจ้าจะเป็นไหมเนี่ยตรัสรู้ไหมเนี่ยไม่ได้อะเป็นไม่ได้นะเราท่านก็เหมือนกันที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะมัวแต่คิดอย่างนั้นไม่มีทางได้เลยนะธรรมะต้องสลัดความคิดออกให้หมดเลยต้องสลัดออกแล้วมันสลัดยากอ่ะมันไม่ค่อยจะออกมันเหนียวมันแน่น
ฉะนั้นก็เลยว่าเป็นเรื่องของการที่ว่าเราทุกคนได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนพระเจ้าจึงเป็นการยากลำบากที่เราจะสลัดอะไรออกจากใจเราถือว่าการเอาออกนั้นจะนำมาซึ่งความไม่มีอะไรและความไม่มีอะไรนั่นจะนำมาซึ่งความสงบระงับและความสงบระงับนั่นเนี่ยจะนำมาซึ่งความสุขความสุขมันมีกว่าจะได้ความสุขมาจะมาจากความสงบนั่นอีกทีความสงบนั้นจะได้มาจากการสลัดอารมณ์ออกทีถ้างั้นไม่ได้นะไม่ได้เราต้องการความสุขนั่นเองแม้แต่ว่าพุทธเจ้ากล่าวถึงเรื่องว่านิพพานนิพพานเป็นความสุขชนิดหนึ่งและเป็นความสุขชั้นเยี่ยมถึงแม้ว่านิพพานนั้นปล่อยวางเป็นความไม่มีอะไรความไม่มีอะไรนั้นเป็นความซ่อนอยู่ในความสุขฉะนั้นจึงว่าบางครั้งเราจะได้ยินว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะใช่ไหมเป็นความสุขชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามส่วนอื่นแล้วเนี่ยจะมีความสุขทุกข์ตามทั้งนั้นสุขอื่นในโลกนี้มีความทุกข์ตามทั้งนั้นเลยนะเช่นว่าสุขกามคุณเนี่ยกามคุณคืออะไรกามคุณก็หมายถึงว่าสุขตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสยกใจเป็นตัวเสวยทั้ง5นั้นมีใจเป็นที่6เขาเรียกว่ากามคุณแสดงว่าจิตของเราเนี่ยมีกามคุณทั้งวันเลยตาก็เห็นรูปเอ้าไปตามรูปแล้วหูก็ได้ยินเสียงเอ้าไปตามเสียงแล้วจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสในสุดท้ายเนี่ยรวมอยู่ที่ใจหมดเป็นที่6ฉะนั้นวันๆหนึ่งกามคุณเราเกิดตลอดแล้วก็กามชนิดหนึ่งก็เรียกว่ากามราคะก็คือหญิงกับชายก็รวมอยู่ในกามคุณนั้นด้วยฉะนั้นกามเนี่ยก็เรียกว่ากามคุณด้วยกามราคะด้วยแต่รวมกันแล้วก็คือกามปนอยู่ในนั้นฉะนั้นความสุขของโลกนี้เนี่ยก็คือความสุขในกามคุณนี้เองมนุษย์ทุกคนรู้จักกามสุขนี้จึงวิ่งหากามสุขนี้ตลอดเราเห็นว่าทุกหน่วยหนึ่งของชีวิตเนี่ยต้องการความสุขทั้งนั้นนะไม่มีใครความทุกข์แม้แต่สัตว์เดรัจฉานแม้แต่หมาแม้แต่แมวแม้แต่สัตว์ต่างๆก็ต้องการความสุขเหมือนกันเขาก็กลัวทุกข์เหมือนกันนะอันนี้เราจะเห็นว่าสัญชาตญาณของสิ่งที่มีชีวิตอยู่เนี่ยต้องการความสุขเป็นสุดยอดของความปรารถนาแล้วก็มนุษย์เองเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็เห็นว่าความสุขในโลกนี้ก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีก็คือความสุขของกามคุณทั้งหมดเนี่ยก็เลยว่าวิ่งหากามคุณนี้เพื่อจะหาความสุขอันนี้แล้วก็กามคุณนี่เองเป็นความสุขที่ซ่อนด้วยความทุกข์นะซ่อนด้วยความทุกข์ทุกข์อย่างไรทุกข์ก็คือว่าเอาละเอาเรายกตัวอย่างว่าความสุขของกามราคะเช่นว่าเราเกิดมาแล้วเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยจะต้องหาคู่กันเราก็คิดว่าการหาคู่นั้นเราจะพบความสุขก็จริงอยู่ธรรมชาติก็ต้องการให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะเหมือนกับว่าวางหมากเอาไว้อย่างนั้นทุกคนก็เหมือนกับว่าเกิดมาเนี่ยเดินตามหมากที่เขาวางไว้เขาในที่นี้ก็หมายถึงธรรมชาติของโลกนี้วางไว้นะมนุษย์ก็เหมือนสัตว์อันหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งเขามาสัตว์ของในภาษาธรรมะเนี่ยถือว่าทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งถึงพระพรหมเลยสัตว์ในที่นี้หมายถึงว่าทุกหน่วยของชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยเขาเรียกสัตว์หมดเลยอันนี้คำว่าสัตว์นะหมายความหมายของสัตว์ของทางธรรมนี่ถือว่าเป็นสัตว์มาโดยแต่ความหมายของเราทุกคนที่เข้าใจสัตว์ก็คือสัตว์เดรัจฉานอย่างเดียวใช่ไหมล่ะปลูกมดแมลงต่างๆสุนัขแมวอะไรต่างๆเรียกว่าสัตว์อันนี้ความหมายของคนเราทั่วไปที่ให้ความหมายอย่างนั้นแต่ความหมายทางธรรมถือว่าสัตว์เนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่พรหมโลกมาเลยเทวดามนุษย์รวมทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วย
เรียกสัตว์หมดเลยเขาเรียกว่าเวนัยสัตว์เวนัยก็คือสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดแม้แต่พุทธเจ้าที่ยังไม่เป็นพุทธเจ้ายังสร้างบารมีอยู่นะในโลกนี้เขาเรียกว่าโพธิสัตว์นะเราได้ยินว่าโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยโพธิก็หมายถึงว่าความเป็นพุทธเจ้าสัตว์ก็หมายถึงสัตว์ที่กำลังสร้างบารมีที่จะเป็นพุทธเจ้าก็เรียกว่าโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คำว่าสัตว์ก็ยังใช้อยู่ในนั้นนะถ้าไม่ใช่ว่าโพธิสัตว์ก็เป็นเวนัยสัตว์ไปนะทีนี้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็คือมีความเขาเรียกว่าแสวงหาความสุขความสุขที่แสวงหานั่นก็คือความสุขในกามนะกามวราคะรวมทั้งกามคุณด้วยสมมติว่าเราเกิดมาเนี่ยเรามีตัวคนเดียวอันดับแรกก่อนนะทุกคนมาตัวคนเดียวทั้งนั้นแม้แต่เสื้อผ้าก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะเกิดออกมาในโลกนี้หลังจากนั้นก็เสื้อผ้าอาภรณ์ก็ใส่ขึ้นมาเป็นเด็กแล้วก็โตขึ้นมาวัยเรียนนะวัยเด็กวัยเรียนขึ้นมาเรียนรู้เพราะว่าเด็กๆก็ต้องเรียนรู้ว่าโลกนี้เขามีอะไรที่จะให้ศึกษาตัวเองอยากจะฉลาดหรือว่าจะรู้จักโลกดีก็ต้องไปเรียนรู้มีสถาบันเรียนรู้ก็มนุษย์ก็สอนกันไปว่าเจ้าโตมาต้องมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้องไปทำงานอย่างนี้ต้องสัมมาอาชีพหรือว่าการเรียนรู้โลกเพื่อจะทำมาหาเลี้ยงตัวเองด้วยวิชาชีพนั้นๆก็ต้องไปเรียนสถาบันเรียนรู้ขึ้นมาก็คือโรงเรียนต่างๆเพราะเด็กยังไม่รู้จักโลกก็ต้องไปเรียนรู้จักโลกตรงนั้นแล้วจบมาแล้วก็วิ่งไปตามสิ่งที่เรียนนั้นทำมาเพื่ออะไรจุดมุ่งหมายเพื่อจะหาเลี้ยงตัวเองแล้วให้มีความสุขนะความสุขก็ยังเป็นเป้าหมายของทุกคนและต่อมาเนี่ยเรียนออกมาแล้วก็ต้องมีสามีภรรยาตามกฎของธรรมชาติซึ่งสัตว์ต่างๆก็ต้องมีไปตามนั้นแม้แต่ต้นไม้ก็ยังมีดอกมีผลมีลูกมีเมล็ดในตัวมันเองยังมีเกสรตัวผู้ตัวเมียมนุษย์เราก็ต้องตกอยู่ในอำนาจอิทธิพลเดียวกันต้นไม้ก็เหมือนกันเพื่อจะสืบเผ่าพันธุ์นั่นเองทีนี้การคิดว่าเราจะต้องมีคู่เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อหาความสุขในกามเมื่อเราเห็นว่าความสุขนั้นเป็นความสุขชนิดหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของชีวิตว่าชีวิตต้องการความสุขสุขใดที่มีอยู่ก็ต้องหาหมดเลยสุขทั้งกามสุขนั้นก็เลยเป็นเป้าหมายอันหนึ่งหญิงชายก็ต้องมีเป้าหมายอันหนึ่งคือกามราคะหวังความสุขอันนั้นตอนนี้เราเกิดมาเนี่ยเราคนเดียวก็มีความคิดที่จะต้องคิดเพื่อตัวคนเดียวความคิดนั้นจะเป็นความคิดเพื่อตัวคนเดียวแต่เมื่อเราเนี่ยต้องการคนคู่ความคิดของจิตเราเนี่ยจะต้องเพิ่มอีกเท่าหนึ่งเพื่อคนอีกคนหนึ่งเราก็เลยใช้ความคิดของเราเนี่ยเผื่อไปอีกคนหนึ่งที่แรกเนี่ยแบกน้ำหนักมาข้างเดียวเขาเรียกว่าแบกของเนี่ยคอนมานะเพราะคนคนเดียวเหมือนละครเรารู้จักไหมละครเหมือนว่าน้ำหนักอยู่ข้างเดียวแล้วก็ใส่บ่าแล้วก็ต้องเอามือกดไว้บ้างเพื่อจะคอนข้างหนึ่งไว้ต่อมาเรามีคู่หาบแล้วเท่านี้ไม่ใช่คอนแล้วน้ำหนักสองข้างแล้วแสดงว่าเราต้องใจจิตของเราคิดเพื่อคนคนนี้อีกเท่าตัวต่อเรามาเรามีลูกหาบด้วยหิ้วด้วยเอาละสิทั้งหาบทั้งหิ้วหามนะอีกหน่อยนะจะไปหมดเลยเต็มพลุงพลังลูกหลานเลนหลนเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยความสุขที่แรกที่เราต้องการว่าคนคู่เนี่ยต้องการความสุขของคนคู่ต่อมาความสุขนั้นน่ะแตกเป็นความทุกข์ออกมาที่จะต้องแบกภาระ
สุขอย่างนี้เขาเรียกว่าสุขที่ทุกข์ตามมานะมีความสุขแต่ทุกข์ที่ตามมานั้นมากกว่าหลายเท่าเพราะสุขเล็กน้อยแต่ทุกข์นั้นมากกว่าพุทธองค์ทรงตรัสว่ากามนี่มีสุขน้อยแต่โทษมากทุกข์มากกว่าเราจะต้องใช้จิตนะคิดเผื่อคน2คน3คน4คน5คน6คนบางคนมีลูกถึง10กว่าคนต้องคิดหมดเลยความคิดของเรามากขึ้นแล้วต่อมาเนี่ยต้องดิ้นรนที่จะหาเลี้ยงกันเมื่อดิ้นรนหามาเลี้ยงกันละกันเนี่ยจะต้องมีการฆ่าสัตว์เพื่อครอบครัวของเราลักทรัพย์ก็เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ก็เกิดขึ้นลักทรัพย์ก็เกิดขึ้นดีไม่ดีผิดกาเมอีกเห็นผู้อื่นก็จะผิดกาเมอีกดีไม่ดีมุสาก็ต้องเอาสุราก็ต้องเอาเพื่ออะไรเพื่อครอบครัวของตัวเองหมดแล้วนะจะต้องผิดก็ต้องเอาเพราะอะไรเพราะอยากได้มาเลี้ยงดูกันผิดถูกก็ต้องเอาหมดการเบียดเบียนก็เกิดขึ้นละศีลของเราที่ไม่เคยมีเคยมีก็เริ่มสลายไปกลายเป็นว่ากรรมบท10นั้นแทบจะหมดเลยอกุศลกรรมบท10จะเต็มไปด้วยเพราะการที่จะต้องขวนขวายมาเลี้ยงทำดีไม่ได้ละต้องทำชั่วเพิ่มขึ้นมาละเพราะอะไรเพราะภารกิจที่ตัวเองทำไว้เป็นผลพวงนะทำให้จิตเราเนี่ยมีภาระที่จะคิดมากขึ้นมากขึ้นจนถึงวันนี้เนี่ยเราผ่านโลกมานานลูกหลานเหลนหลนเต็มบ้านเต็มเมืองความคิดของเราเยอะมากเพราะบ่มมาตลอดและเพิ่มความคิดมาเรื่อยเมื่อก่อนสามีภรรยาเรายังไม่รู้จักกันเลยเพิ่งมารู้จักแล้วเมื่อมูลจักแล้วรู้จักมาคุ้นแล้วลูกเรายังไม่รู้จักใครเป็นใครมาจากไหนก็เริ่มเกิดออกมาแล้วก็มาเริ่มรู้จักกันแสดงว่าเราไม่รู้จักใครเลยนะคนที่แรกก็คือรู้จักพ่อแม่ก่อนเกิดมาแม่เป็นคนรู้จักคนแรกพ่อตามมาพี่น้องต่อมาสามีภรรยาเป็นคนที่ไหนก็ไม่รู้ต่อมาก็เริ่มรู้จักกันลูกเรามาเกิดก็ไม่รู้จักกันมาก่อนมารู้จักกันก็กลายผูกพันกันเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับสายเลือดกลายว่าการเกาะเกี่ยวต่างๆทำให้เราเนี่ยพันธนาการตัวเองมากขึ้นมากขึ้นการทำความชั่วก็มากขึ้นตามเพราะสังคมแย่งกันกินกันใจนะต่างคนต่างมีครอบครัวก็ต้องแย่งกันเพื่อจะมาหาเลี้ยงดูกันการทุจริตทั้ง3ก็เกิดขึ้นกายทุจริตวาจาทุจริตใจก็ทุจริตตามมาไปหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าทุกข์ที่จะต้องมีการจองจำในโลกนี้ที่ทำผิดแล้วจะต้องติดคุกติดตารางหรือผิดในกฎกติกาของสังคมนั้นๆเกิดมากมาย บางครั้งก็ต้องถูกจองจำบ้างถูกประหารบ้างถูกต่างๆที่ตัวเองทำผิดแลกเอากับความที่จะต้องมาเลี้ยงดูกันตายไปแล้วยังตกนรกอีกรออยู่เพราะสามีภรรยาลูกหลานทำให้เราต้องตกนรกเพราะตอนเป็นมนุษย์ก็ต้องทำชั่วเพื่อจะมาเลี้ยงดูกันสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าโทษมากมายเกิดจากน้ำผึ้งหยดเดียวก็คือความสุขเล็กน้อยของกามคุณฉะนั้นกามคุณเนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่เพราะมนุษย์เราเองเนี่ยตอนนี้มนุษย์เราเนี่ยคือกามภพเกิดมาแล้วจะต้องมีกามเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะขันการเกิดขึ้นมามนุษย์เนี่ยพกตัวนี้มาหมดเลยคือเขาคัดสรรแล้วว่าถ้าคนไหนมีกามต้องมาเกิดมนุษย์กับเทวดามนุษย์ก็กามแบบมนุษย์เทวดาก็กามเทวดาเทวดาก็เสมอความสุขอยู่บนวิมานโน่นตามบุญที่ตัวเองทำมาแล้วก็กามทั้งนั้นเลยเขาเรียกว่าเทพบุตรหนึ่งองค์นางฟ้า500อย่างนั้นบำรุงบำเรอด้วยเขาเรียกว่าเครื่องดนตรี 60,000 ชิ้นบรรเลงทุกเช้าค่ำ 60,000 ชิ้นโอ้มันจะมีความทุกข์อะไรสุขเหล่านั้นคือสุขทั้งนั้นแต่ทุกข์ที่ตามมานั้นมากกว่าก็คือ
ตอนเป็นมนุษย์ก็ถูกจองจำถูกเฆี่ยนตีถูกอะไรต่างๆตอนตายแล้วก็มีนรกเป็นที่สุดฉะนั้นคนเราที่ว่ากามนั้นทำให้เรานี่ตกทุกข์ได้ยากเพราะหวังความสุขในกามนั้นเล็กน้อยแต่ทุกข์ที่ตามมานี่เป็นขบวนมากมายฉะนั้นผู้มีปัญญาบารมีที่สร้างสมมาเห็นว่าสุขในโลกนี้ไม่มีความสุขอื่นนอกจากสุขของกามเท่านั้นนะไม่มีสุขอื่นแล้วก็คนเหล่านั้นสร้างสมบุญญาธิการมาเนี่ยเห็นว่ากามนี้มีสุขน้อยแต่มีโทษมากกว่าบวกลบคูณหารสุขที่ได้รับกับทุกข์ที่ตามมาไม่คุ้มทุนไม่คุ้มกันคนเหล่านั้นมีปัญญาและมีบารมีมองเห็นว่าไม่คุ้มถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้กำจัดกามนี้ออกจากใจซะถ้ากำจัดออกจากใจได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยความสุขนี้เราอยากจะอาศัยความสุขอื่นที่ไม่ใช่กามนี้ก็เลยเกิดขึ้นสำหรับคนเหล่านั้นคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่มีปัญญาบารมีที่สร้างสมมาทำให้คิดอ่านอย่างนี้ออกมาคือไม่เอาละกามเนี่ยไม่เอาก็เลยออกจากเย่าเรือนเป็นนักพรตกันนักบวชกันนักบวชก็เลยเกิดขึ้นในโลกพวกนี้เป็นนักบวชน้อยถ้าเทียบกับคนที่ไหลไปตามโลกเนี่ยเยอะกว่าคนเหล่านี้เนี่ยสร้างสมบุญญาธิการเห็นโทษของกามทั้งหลายจึงออกบวชแล้วก็ประพฤติตัวอยู่คนเดียวแล้วก็พยายามที่จะกำจัดกามคุณที่อยู่ในใจตัวเองออกแต่คนในโลกนี้อยากจะเอาเข้ามีมากเท่าไหร่ยิ่งดีไม่มีก็อยากให้มากขึ้นเพราะเขาชอบนะแต่คนนักพจน์นักบวชนี่อยากจะเอาออกก็เลยมีความคิดแง่มุมต่างกันฉะนั้นนักพจน์นักบวชจึงเป็นผู้มีความเขาเรียกว่ามีสติปัญญาที่ลึกซึ้งกว่าที่มองเห็นกามเนี่ยเป็นของน่ากลัวเป็นภัยอันใหญ่แล้วก็เป็นสุขที่ตามมาได้ทุกข์มากกว่าจึงแสวงหาความที่จะพ้นจากกามก็เกิดนักพจน์ขึ้นมานะแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ยอมเอายอมตามกามดีกว่าเขาเรียกไหลตามน้ำสบายดีกว่าไม่ต้องไปฝืนอะไรเขาเหล่านั้นก็พลุงพลังด้วยเครื่องพันธนาการแล้วก็ถูกจองจำอยู่ในนรกบ้างจองจำอยู่ในมนุษย์ก็มีผิดศีลผิดธรรมมันเยอะแยะฆ่ากันแล้วก็เบียดเบียนกันก็อยู่ในโลกนี้เขาเรียกว่ากามนี้มีสุขน้อยมีโทษมากเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นไปเพื่อความคับแค้นเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความตั้งมั่นของสมาธิไม่เป็นไปเพื่อความเกิดแห่งปัญญาเป็นความมืดหนานะฉะนั้นนักพจน์นักบวชเหล่านี้ก็มีพุทธเจ้าหนึ่งในนั้นที่ออกมาทำยังไงจะให้เอากามคุณนี่เหล่านี้ออกจากใจซะนะก็มีนักบวชหลายลัทธิในสมัยอินเดียก็พยายามที่จะหาทางเอากามออกให้ได้เช่นพยายามทรมานร่างกายให้ผายผอมพวกโยคีพวกฤาษีต่างๆนะพยายามจะให้ร่างกายเนี่ยทุกพลภาพเหมือนกับว่าผอมบ้างให้แรงน้อยบ้างให้แผดเผาให้กามนั้นหมดด้วยวิธีตบะต่างๆเพื่อจะย่างกิเลสนั่นแหละเผาย่างกิเลสให้แห้งด้วยความคิดของแต่ละสำนักคิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็เราเห็นไหมว่าแม้แต่ว่าชีเปลยก็มีพยายามที่จะทำให้เห็นว่าเออไม่มีเรื่องนี้นะยอมที่จะเปลยกายและเห็นว่าไม่ได้มีความยินดีอะไรอย่างทำนองนั้นแต่พุทธเจ้าเราก็หนึ่งในพระพจน์เหล่านั้นที่จะแสวงหาทางแก้ปัญหาเรื่องนี้
เพราะปัญหาเรื่องนี้เนี่ยมนุษย์เราก็คือกามภพกามภพก็คือมีกามมาเกิดนั่นเองตอนนี้ว่าพุทธเจ้าก็แสวงหาหนึ่งในบรรดานักพจน์นักบวชทั้งหลายเหมือนกันในที่สุดแล้วพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ได้ว่ากามทั้งหมดนั้นออกได้อย่างไรถ้าเราไม่เอากามออกจิตเราจะตั้งมั่นไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราจะต้องติดใช้คิดเรื่องกามนี้กามนี้จะเป็นป่ารกทึบของความคิดนะเขาเรียกว่าป่ารกชัดแห่งความคิดทั้งหมดความนึกของจิตเนี่ยจะอยู่ตรงนั้นหมดนะเขาเรียกว่าเป็นป่าดงหนาตรงทึบของความคิดนึกของเรามากมายพุทธองค์ทรงกล่าวว่ามุนีไม่ละกามทั้งหลายแล้วเนี่ยจะเป็นผู้สงบระงับด้วยส่วนเดียวไม่ได้หมายความว่าถ้าคนไหนต้องการความสุขก็คือความสงบนั่นเองตราบใดถ้าไม่เอากามออกความสงบจะมีไม่ได้เลยเพราะความไม่สงบนั้นเป็นกามทั้งหมดอย่างที่เคยบอกว่าเมื่อก่อนเราคิดเพื่อคนคนเดียวต่อมาคิดคนคู่ลูกหลานเลนคิดไปหมดเลยกลายเป็นทั้งแบกทั้งหามทั้งคอนทั้งลากทั้งมรุถาวุไถไปเต็มเหมือนกับว่าเรานี่พลุงพลังไปด้วยสิ่งต่างๆที่แบกหามนะทั้งหามทั้งหอบทั้งหิ้วเอาหมดเลยก็กลายว่าเป็นที่หนักใจของเราไม่เคยว่างเลยนะเราเห็นไหมว่ามานั่งดูใจของเราเคยว่างแม้แต่นาทีหนึ่งไหมเดี๋ยวนนเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนนเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนนเดี๋ยวนี่มันคิดตลอดเลยนะคิดตลอดเพราะอะไรเพราะเรามีกามคุณอยู่ทีนี้นักพจน์นักบวชทั้งหลายท่านมีปัญญาว่าความสงบเท่านั้นแหละคือความสุขถ้าเราจะสงบโดยส่วนเดียวเขาว่าโดยส่วนเดียวหมายถึงสงบตลอดเวลานะมีทางเดียวคือเอากามออกซะจะเราจะสงบตลอดเวลาได้อย่างที่หมายนี้ถ้าเราไม่เอาออกเนี่ยอย่าหวังเลยสงบชั่วขณะเท่านั้นเนี่ยได้อยู่สงบส่วนเดียวนั้นไม่มีทางได้สงบชั่วคราวได้อยู่นะก็พยายามเต็มที่นะถึงจะสงบได้เหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าสงบได้ง่ายฉะนั้นพุทธองค์ทรงเห็นโทษของกามทั้งหลายมากมายจึงคิดจะกำจัดกามเหล่านี้ออกจากใจนะบางคนนะในอินเดียเนี่ยเยอะเลยก็พยายามหาทางแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยความเข้าใจตามลัทธิตามของอาจารย์แต่ละคณาจารย์ต่างๆที่จะแสวงหาการละกามทั้งหลายแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านจะละของละกามทั้งหลายด้วยวิธีของพุทธนะก็คือพุทธศาสนาของเราก็คือใช้อริยมรรคมีองค์8นี่เองทำลายกามคุณเหล่านั้นทีนี้ว่ากามคุณเหล่านั้นเนี่ยเกิดจากอะไรก่อนที่เราจะรู้ว่าการดับนั้นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะดับได้อย่างไรไม่เป็นไรเราจะต้องรู้ว่าการเกิดอย่างไรก่อนเพราะอะไรเพราะการเกิดของกามคุณเนี่ยมันมีประจำวันของเราอยู่แล้วฉะนั้นเราจะแสวงหาความดับเนี่ยเราก็เอาความเกิดนั้นมาวิเคราะห์ก่อนเพื่อจะได้ข้อมูลอะไรที่จะสาวหาความดับเพราะความดับเนี่ยเรายังมืดมนอยู่ว่าจะดับยังไงหนอก็ช่างเถิดแต่ความเกิดนั่นมันมีให้เราเห็นอยู่ประจำนะมีประจำอยู่แล้วซึ่งทุกคนเนี่ยมีกามมาคุณอยู่แล้วอย่างที่เคยบอกว่ากามมลาคะก็ดีกามมาคุณก็ดีเป็นกลุ่มเดียวกันเช่นว่าตาเราจิตเราออกทางตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รส
กายถูกต้องสัมผัสยกใจเป็นตัวเสวยเขาเรียกว่ากามคุณ5อันนี้ก็เป็นประเภทกามเหมือนกันบางคนอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีเรื่องพวกนั้นแต่ทุกคนก็จิตออกนอกอยู่ดีตาเห็นรูปแม้แต่เราไปทานอาหารว่าร้านนั้นอร่อยนะไปทานดูสิแค่นี้ก็เป็นกามแล้วนะลิ้นได้รสกายถูกต้องใจไปในตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นกามหมดเลยรวมความไปถึงหญิงชายด้วยก็กามคุณหมดเลยกามคุณกามราคะเป็นกลุ่มเดียวกันเราจะต้องแก้ให้หมดเลยนะเวลาแก้ถ้าแก้ไม่ได้ไม่จบปัญหาจะทำยังไงให้จิตเราไม่ออกทางหูทางตาถ้าใครไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องมารู้กับคำสอนพุทธเจ้าเท่านั้นท่านชี้บอกไว้หมดแล้วทีนี้เรามาดูที่ว่ากามคุณก็ดีกามราคะก็ดีเกิดอย่างไรเพราะอะไรเพราะการเกิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีทุกวันให้เราเห็นอยู่แล้วถ้าเราเฝ้าสังเกตก็คือว่ากามหรือกามคุณเนี่ยเกิดขึ้นก็คือ1จิตเราเนี่ยไปคิดการที่ไปคิดนั้นไปทางไหนตัวเราทั้งหมดเนี่ยมีประตูทางออกอยู่6ประตูไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจ2เมื่อเราไปคิดแล้วเนี่ยไปสิ่งที่มันเป็นคู่กันเช่นตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายถูกต้องสัมผัสใจคู่กับอารมณ์เขามีคู่ให้เหมือนกับว่าเขามีตาก็มีรูปให้มีหูก็มีเสียงให้เหมือนกับธรรมชาติเขาวางหมากไว้ว่าให้เดินตามนี้เราเกิดมาก็ไม่รู้อีโนอีเนก็เดินตามหมากของเขาเกิดมามีตาก็ใช้ไปมีหูก็ใช้ไปใช้จนถึงวันนี้มันก็เลยการเป็นการไหลออกของจิตอย่างไม่หยุดหย่อนซึ่งทำให้เราเห็นว่าการไหลไปของจิตของเรานั้นคือกามคุณแล้วก็เป็นที่วุ่นวายของจิตเราก็บอกแล้วว่าเมื่อก่อนมีคนเดียวคิดเพื่อตัวคนเดียวต่อมามีคนคู่คิดเพิ่มไปอีกเท่าหนึ่งต่อมาลูกหลานเลนคิดไปเต็มไปหมดเลยจนวันหนึ่งนี้ไม่มีวันว่างเลยไม่มีขณะใดนั้นหนึ่งว่างเลยแม้แต่มานั่งสมาธิมันก็ยังไม่ยอมนิ่งให้เลยนี่คือความพันธนาการมากมายของเราแล้วเราหวังว่านี่คือความทุกข์ของคนถ้าเราขจัดอารมณ์เหล่านี้ออกเราจะพบความสุขก็อย่างที่บอกว่าพุทธเจ้าท่านออกจากวังมาแล้วเนี่ยนั่งอยู่ในป่าเนี่ยถ้าเอาเรื่องในวังมาคิดเนี่ยเรื่องต่างๆมาคิดพุทธเจ้าจะเป็นพุทธเจ้าไหมเป็นไม่ได้ต้องสลัดหมดเลยนะเราก็เหมือนกันต้องสลัดหมดทีนี้เรามาดูที่ว่าความเกิดเนี่ยเกิดกิเลสเหล่านี้เกิดอย่างไรก็คือ1จิตเรา1 2ตาหู3อารมณ์มันไปลักษณะนั้นจิตเราเนี่ยวิ่งไปทางตาเพราะตัวเราเนี่ยมีประตูอยู่6บานเรียกว่าทวารทั้ง6นะตาหูจมูกลิ้นกายใจคือตัวเราเนี่ยจิตเรามาอยู่ในตัวเราเวลามันจะออกสื่อสารกับโลกนะออก6ประตูนี้ไม่มีนอกเหนือนี้นะแสดงว่าเข้าๆออกๆถึง6ประตูเนี่ยตลอดเวลาเดี๋ยวปิ้งประตูนี้ละเดี๋ยวอยากดูหนังเอาไปดูเอาตาไปตาเป็นใหญ่เมื่อตาเป็นใหญ่ลากกับพวกนั้นไปลากหูบ้างลากจมูกบ้างลิ้นกายใจไปดูหนังก่อนไปดูหนังเสร็จหิวข้าวแล้วนะอยากทานข้าวเอาไปทานข้าวอันนี้ลิ้นไปใหญ่เขาเรียกว่าสัตว์6ชนิดมัดติดกันไว้เอาสัตว์6ชนิดที่อาศัยต่างกันนะเช่นว่านกจะบินขึ้นฟ้าจระเข้ก็จะลงน้ำเสือก็จะวิ่งเข้าป่า อย่างนี้เป็นต้นสัตว์แต่ละสัตว์เนี่ยเหมือนกับมัดเชือกทีละเส้นละเส้นละเส้นแล้วก็เอาปลายเชือกทั้งหมดมากระจุกรวมกัน6ตัว6เส้นแล้วก็มัดเป็นปมไว้
ข้าใจไหมเงื่อนหนึ่งนะเป็นผูกสัตว์แล้วก็เงื่อนหนึ่งนะมารวมกันแล้วก็มัดเป็นปมแล้วก็ปล่อยให้มันดิ้นกันยามไหนเนี่ยเสือแรงก็ลากไอ้พวกนั้นไปหมดลากไปแล้วหมดแรงแล้วต่อมาจระเข้แรงบ้างลากลงบนน้ำนุ่นอย่างนี้เป็นต้นลากกันไปลากกันมาลากกันไปลากกันมาวันนี้จะดูหนังตาลากไปอาจจะไปทานข้าวเอาลิ้นลากไปจมูกลากไปใจลากไปลากกันไปลากวันหนึ่งเนี่ยสัตว์หกชนิดนี้ลากกันเป็นไม่รู้เท่าไหร่นะอันนี้เขาเรียกว่าสัตว์หกอย่างลากกันไปลากกันมาเป็นอย่างนั้นไหมเป็นนะอันนี้คือกามคุณก็คือจิตออกไปทางตาทางหูเป็นคู่อยู่แล้วส่วนกามราคะนี้เป็นยังไงกามราคะเนี่ยก็คือว่าทุกคนเนี่ยพกกามมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วแล้วเมื่อเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยกามพวกนี้ติดมาในจิตเราแล้วเขาเรียกว่ากามธาตุซึ่งเป็นธาตุอันหนึ่งซ่อนอยู่ในจิตเรามาซึ่งเราเกิดมาแล้วเนี่ยโตขึ้นมาโตขึ้นมาธาตุเหล่านี้ก็เริ่มออกอาการออกมาเมื่อต่างคนต่างออกอาการเหมือนก็มีความรู้สึกเดียวกันหมดเลยหญิงก็มีความรู้สึกเป็นหญิงชายก็เป็นรู้สึกเป็นชายก็เริ่มมองกันชอบกันเพราะอะไรเพราะของเก่าเนี่ยเป็นแรงผลักดันเมื่อของเก่าเป็นแรงผลักดันขับเคลื่อนให้ทุกคนเนี่ยมองซึ่งกันและกันเป็นลักษณะแห่งความใคร่ความเสน่หาก็เกิดความยินดีขึ้นกันก็เลยจับคู่กันก็กลายเป็นธรรมเนียมของโลกไปเลยแล้วก็ธรรมเนียมของสัตว์ต่างๆก็เป็นเหมือนกันนะจะต้องเป็นคู่กันเพื่อจะสืบเผ่าพันธุ์สิ่งเหล่านี้ผลักดันมาแล้วเนี่ยก็ต้องขับเคลื่อนไปตามระบบของธรรมชาติเท่ากับทุกคนเนี่ยก้มหัวให้กับกลไกอันนี้ทุกคนและก็ยอมรับไปตามสภาพแต่มนุษย์กลุ่มหนึ่งเนี่ยเห็นว่าฝืนความรู้สึกตัวเองจะไม่ตามธรรมชาติเพราะประเมินออกมาแล้วว่าเป็นทุกข์ก็เลยสาสางกำจัดซะสิ่งเหล่านี้เพราะจะเราจะไม่เดินตามทางเส้นเหล่านี้เห็นว่าการเดินไปนั้นนำมาซึ่งทุกโทษต่างๆมีมากนำมาซึ่งความทุกข์ก็เลยปัจจปฏิเสธทางเส้นนี้แต่จะเอากิเลสของตัวเองออกได้อย่างไรอันนั้นกำลังหาทางอยู่นะมนุษย์เหล่านี้ก็คือนักพรตต่างๆนักบวชต่างๆเมื่อท่านมาพิจารณาถึงความว่าการเกิดกิเลสนั้นเกิดอย่างไรการเกิดขึ้นมาครั้งแรกของกามราคะเนี่ยเกิดจากกามธาตุก่อนกามธาตุคือธาตุอันหนึ่งที่ซ่อนมาจากชาติที่แล้วก็คือความเป็นหญิงเป็นชายที่ซ่อนออกมาในจิตเราเมื่อเรามาโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวความรู้สึกเหล่านี้ก็เบ่งบานขึ้นมาแล้วก็กระตุ้นเตือนผลักดันให้เราเนี่ยไปตามมาตามอำนาจฉะนั้นจากกามธาตุแล้วเนี่ยจึงเกิดกามสัญญากามสัญญาคืออะไรกามสัญญาก็คือสัญญาแปลว่าจำได้หมายรู้เหมือนกับว่าเราพกกามมาแล้วก็ทำให้เกิดการขับเคลื่อนให้เกิดกามสัญญาสัญญาคือจำได้หมายรู้ว่าเรามีกามอย่างเงี้ยแล้วก็จากกามสัญญาก็ผักขึ้นเป็นกามสังกัปปะกามสังกัปปะแปลว่าดำริหาหญิงก็ดำริหาชายอยากจะได้ชายสักคนชายก็ดำริหาหญิงว่าอยากจะได้หญิงสักคนมาเป็นคู่เขาเรียกว่าจำได้หมายรู้ว่าเรามีความรู้สึกอันนี้ออกมาแล้วก็ดำริหาไปตามนั้นนี่คือขบวนการของการเกิดจากกามธาตุกลายเป็นกามสัญญาแล้วจากกามสัญญา
กลายเป็นกามสังกัปปะแปลว่าดำริหาเมื่อดำริหาก็เป็นกายกามจากกามสังกัปปะเป็นกามฉันทะแปลว่าพอใจดำริหาแล้วก็พอใจในสิ่งนี้พอใจในคนคนนี้เมื่อฉันทะเกิดความพอใจเกิดขึ้นก็คิดถึงเขามากๆก็ลุ่มหลอนก็เรียกว่ากามปริราหะแปลว่าคิดมากๆเมื่อความคิดนั้นมากกุ้มลุมก็เล่าร้อนปริราหะแปลว่าลุ่มร้อนเมื่อลุ่มร้อนมากๆก็บีบคั้นตัวเองเนี่ยไปเอาสิ่งที่คิดนั้นเกิดการแสวงหาขึ้นมาการแสวงหาเขาเรียกว่าปริเยสนาการปริเยสนาเมื่อแสวงหาแล้วเนี่ยได้ชอบบ้างไม่ชอบบ้างหรือจะเป็นสิผิดศีลผิดธรรมก็ต้องเอาเขาเรียกว่าทุจริตสามก็ตามมานะได้มาชอบก็เอาไม่ชอบก็เอาเพราะอะไรเพราะอยากได้อะก็เลยมีการผิดศีลธรรมกันอีกเยอะแยะไปหมดมากมายนะอันนี้ก็เรียกว่าทุจริตสามตามมาเพราะอำนาจของภายในเนี่ยขับเคลื่อนออกมานะถ้าอยู่ในกรอบในศีลในธรรมมีน้อยมันก็เลยทำให้จิตเรานี้เป็นอย่างนั้นและจิตเองเนี่ยก็วิปริตแทนที่ว่าตัวเองจะยินดีในสิ่งที่ตัวเองที่มีคู่คนตัวเองแต่ใจตรงนี้ไม่มีครัวรอบขอบชิดสามารถจะยินดีกับคนอื่นได้ด้วยอีกถ้าไม่หักห้ามด้วยกรอบด้วยรั้วเนี่ยมันก็จะปีนรั้วไปอีกโน่นผิดศีลผิดธรรมผิดกาเมผิดลูกผิดเมียผิดไปหมดเลยอันนี้เลอะเทอะไปหมดเลยเพราะจิตไม่มีเขตแดนให้แทนที่จะมีเขตแดนให้หน่อยมันก็ไม่มีนอกจากว่าคนนั้นจะฝึกฝืนความรู้สึกตัวเองเท่านั้นว่าไม่ได้เราต้องอยู่ในกรอบนี้ก็ยังพอทุเลาหน่อยแต่จิตมันเลอะเทอะมันลามปามคนเจ้าตัวนั้นจะคุมตัวเองได้แค่ไหนอยู่ที่สัญชาตญาณของตัวเองที่จะคุมได้แค่ไหนนี่คือความวิบัติไปหมดเลยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดการจากกามธาตุเนี่ยกลายเป็นกามสัญญาจำได้หมายรู้สำกามสัญญาเป็นกามสังกัปปะดำริหาจากกามสังกัปปะกลายเป็นกามฉันทะพอใจจากกามฉันทะกลายเป็นกามปริราหะรุ่มร้อนจากความรุ่มร้อนปริราหะกลายเป็นปริเยสนาแปลว่าแสวงหาเมื่อแสวงหาแล้วทำให้เกิดทุจริตสามคือกายทุจริตวาจาทุจริตมาจากมโนทุจริตก็คือผิดศีลผิดธรรมเมื่อมโนเมื่อกายทุจริตเมื่อทุจริตสามเกิดขึ้นยังนิวรณ์ห้าให้งอกงามนิวรณ์ห้าก็งามขึ้นมาก็คือกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจกุจจะวิจิกิจฉาเมื่อนิวรณ์ห้างอกงามก็เป็นอาหารของอวิชชาฉะนั้นอวิชชาเป็นตัวใหญ่ที่สุดซึ่งมีอาหารก็คือนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้ามีอาหารก็คือทุจริตสามทุจริตสามมีอาหารของก็คือกามคุณซึ่งเป็นอาหารกันเป็นทอดความเบ่งบานแห่งความอวิชชาคือความไม่รู้เต็มไปหมดเลยเราก็ไม่รู้ทำไปตามประสาความรู้สึกอันนี้คือความเดือดร้อนของมนุษย์เราทุกคนเป็นอย่างนี้ส่วนกามราคะนั้นเป็นอย่างไรกามราคะก็หมายถึงว่าจากกามธาตุนี่แหละนะแล้วก็เมื่อหญิงเนี่ยคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเวลาเราคิดเนี่ยอะไรเป็นเครื่องหมายภาพนะสมมุติว่าหญิงเนี่ยไปเจอชายชายไปเจอหญิงเวลาเราเจอแล้วเนี่ยจำได้หมายรู้ว่าจำได้คนนี้ชื่ออะไรหรือว่าหมายรู้ว่าเราเคยพบจะเปิดเจอพบเจออย่างไรจำได้หมายรู้ก็กลายเป็นกามสัญญานั่นเองต่อมาก็เอาเขามาคิดเลยก็กลายเป็นกามสังกัปปะ
ฉะนั้นผู้หญิงเอาผู้ชายมาคิดผู้ชายเอาผู้หญิงมาคิดเวลาคิดเป็นอะไรเป็นภาพขึ้นมาภาพนั้นเขาเรียกว่านิมิตเผอิญภาพนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจเขาเรียกว่าสุภนิมิตสุภะแปลว่างามต่อมาเนี่ยเราตั้งภาพนั้นแล้วขยายภาพนั้นให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาว่าเขาอย่างโน้นเขาอย่างนี้เอาเขามาคิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นที่แรกก็คิดเริ่มแรกก็คิดครั้งเดียวต่อมาก็เพิ่มเป็น2 3 4 5ยืดเยื้อเลื้อหลังไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะคือปีกย่อยขยายความซึ่งกามราคะที่ยังไม่เกิดทีแรกก็เริ่มเกิดขึ้นมาถ้าเราตั้งภาพเขานานขึ้นนานขึ้นตั้งอยู่ในใจมากกามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วก็ย่อมไพบูลย์เมื่อไพบูลย์แล้วก็เผาลนจิตใจคนที่คิดนั้นตลอดเวลาลุ่มร้อนเหมือนไฟก็คือปริลาหะลุ่มร้อนแล้วก็เผาแล้วก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้องไปหาเขาเขาเรียกว่าแสวงหาเขาเรียกว่าปริเยสนาฉะนั้นวันวันหนึ่งเราจะเป็นลักษณะนี้หมดเลยอันนี้คือขบวนการการเกิดนะการเกิดนี่จะเป็นอย่างนี ซึ่งการเกิดนี่เองเราถึงเห็นว่าอ๋อมันเกิดอย่างนี้เหรอความคิดของเราทุกครั้งเนี่ยมีภาพทุกครั้งเลยนะถ้าคนเรานึกถึงคนที่รักราคะก็จะเกิดถ้าเราคิดถึงคนที่ชังโทสะก็จะเกิดถ้าเราเอาคนที่ไม่รักไม่ชังมาคิดโมหะก็จะเกิดโมหะแปลว่าอะไรโมหะแปลว่าหลงไหลเลื่อนลอยไปตามอารมณ์เหล่านั้นคิดทั้งวันละไปเรื่อยอย่างเงี้ยนั้นมาคิดเอานี้มาคิดรักบ้างชังบ้างไม่รักไม่ชังบ้างก็กลายเป็นเวทนาสามคิดรักเขาเรียกว่าสุขเวทนาคิดชังไว้ว่าทุกขเวทนาไม่รักไม่ชังเขาเรียกว่าอาทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกของเราก็กลายเป็นเวทนาสามเมื่อเวทนานี้เกิดสัญญาก็ตามมาจำสิ่งที่คิดนั้นไว้จำได้ว่าคนนั้นคนนี้ความจำเต็มไปหมดเลยจดจำเอาไว้ของเก่าก็ไม่ทิ้งของใหม่ก็มาเลยของเก่าไม่ทิ้งนั้นเป็นสัญญาของใหม่ก็เป็นสังขารและภาพที่เกิดในจิตเราทุกครั้งนึกถึงอะไรก็ภาพนั้นปรากฏเป็นวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานตลอดเรามีขันธ์ห้าทุกคนก็คือหนึ่งร่างกายนี้ก็คือรูปใจที่มันไปคิดก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่อย่างบวกรูปหนึ่งเป็นห้าทุกคนขันธ์ห้าทำงานตลอด ทำงานตลอดฉะนั้นกลไกของขันธ์ห้าทำงานทุกคนตลอดเวลาพระยาเจ้าทั้งหลายท่านละขันธ์ห้าได้แล้วก็ทำให้ขันธ์ห้านี้หยุดได้ทำลายขันธ์ห้าหมดเลยนะทำลายนะได้นั่นคือพระยาเจ้าทั้งหลายท่านทำลายมาหมดแล้วจิตของท่านนิ่งสงบระงับไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับหมดแล้วแล้วก็รูปนี้ก็เห็นแจ้งแล้วก็เบื่อแล้วละอุปทานขันธ์ห้าได้ในที่สุดคนนั้นก็คือพระยาเจ้าทั้งหลายก็คือพระอรหันต์นั่นเองอันนี้คือข้อปฏิบัติที่เราจะต้องเข้าถึงพระธรรมคำสอนพระเจ้าก็คือเรามาประพฤติปฏิบัติตรงนี้ทีนี้ว่า
กิเลสเนี่ยมันมีกิเลสเก่ากับกิเลสใหม่อย่างที่บอกว่ากิเลสเก่าก็คือกามธาตุกิเลสใหม่ก็คือความคิดประจำวันของเราสมมติว่ากิเลสเก่าของเราเนี่ยเป็นไฟที่สุมลุกมานานหลายภพชาติแล้วนะเช่นว่าความรู้สึกเป็นหญิงเป็นชายของเราเนี่ยมันมีมาหลายชาติแล้วแล้วมาถึงชาตินี้ปุ๊บเนี่ยความคิดความนึกต่างๆที่ถูกธรรมชาติภายในกิเลสเก่าผลักดันออกมานะก็เรียกว่ากิเลสเก่าพบมาแล้วก็ผลักดันจิตเนี่ยให้ไปหากิเลสใหม่กิเลสใหม่หมายถึงว่าความคิดประจำวันของเราที่คิดอยู่ตลอดเวลานี้เป็นฟืนใหม่กิเลสที่เราพบมาจากชาติที่แล้วคือไฟเก่าไฟเก่าแต่ได้ฟืนใหม่เข้าไปเดี๋ยวก็เติมฟืนเข้าไปไฟกองเก่าลุกมานานฟืนใหม่ก็เข้าไปเลยซึ่งฟืนเป็นอาหารของไฟเมื่อไฟนั้นได้ฟืนก็ลุกต่อไปทั้งกองไฟเก่าและก็ฟืนใหม่เข้าไปแสดงว่าความคิดแต่ละวันของเราทุกวันคิดไปคิดไปเนี่ยเติมฟืนทุกวันเลยมันก็เลยเผาใจของเราลุ่มร้อนตลอดวันวันก็เดือดร้อนใจตลอดอันนี้คือกิเลสของคนเรานะทำให้เราเนี่ยกระสับกระส่ายทางใจทำให้กายของเราก็กระสับกระส่ายไปตามนั้นลุกลี้ลุกลนไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะกิเลสเราเยอะไม่เผาลนเดี๋ยวเรื่องโน้นเดี๋ยวเรื่องนี้แสดงอาการออกมาทางสีหน้าอากับกริยาเลยลุกลนไปหมดเพราะว่าอะไรเพราะกิเลสมันเยอะอันนี้คือกิเลสของคนเรานะฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยจะมาแก้ตรงนี้นะแก้ตรงนี้ว่าแก้อย่างไรทีนี้ก่อนที่จะแก้เนี่ยก็ต้องรู้ความเกิดก่อนอย่างที่อธิบายไปแล้วว่าการเกิดของกิเลสเราเนี่ยเกิดอย่างนี้มาก่อนเมื่อเกิดอย่างนี้มาแล้วเนี่ยการแก้ก็คือว่าใช้มรรคเป็นของแก้ซึ่งมรรคนี้เป็นเขาเรียกว่ามรรคแปลว่าทางเดินนะทางเดินหรือเดินทางอันเดียวกันแสดงว่ามันต้องมีทางแล้วก็มีสิ่งที่เดินถึงจะเรียกก็ว่ามรรคมีทางอย่างเดียวไม่มีคนเดินก็ไม่ได้มีคนเดินแต่ไม่มีทางก็ไม่ได้ทั้งสองอย่างนั้นจึงเรียกว่ามรรคนะแล้วชีวิตของเราเนี่ยเราเคยได้ยินไหมว่าชีวิตคือการเดินทางนะชีวิตคือการเดินทางเดินกลางทางของเราเนี่ยเดินทางทั้งกายและใจเดินทางไม่ได้หยุดเลยทางกายทางใจเดินอย่างไรทางกายของเราเนี่ยเดินทางตั้งแต่วันเกิดของเราเมื่อเกิดขึ้นมาเนี่ยเราออกจากท้องแม่นะเชื่อไหมว่าหัวใจอะไรก็ยังไม่เต้นนะเด็กเกิดมาเนี่ยพยาบาลก็ดีหมอก็ดีต้องทำให้เด็กร้องก่อนทำยังไงจะให้ร้องก็ต้องพยายามดูดอะไรที่อยู่ในจมูกในปากเลยให้มันสตาร์ทเครื่องเอามือตีก้นหน่อยให้มันร้องเอาหัวลงบ้างอะไรบ้างให้เด็กร้องเพื่ออะไรเพื่อจะให้เครื่องมาทำงานเพราะเครื่องมันกำลังใหม่อยู่ตั้งแต่นั้นเริ่มร้องมาปุ๊บหัวใจเริ่มเต้นปอดทำงานตับแต่ร้องมาแล้วตั้งแต่วันนั้นมานะหัวใจเราเคยหยุดไหมมาถึงวันนี้นะอันนี้คือการเดินทางของร่างกายโตจากวัยเด็กมาเป็นวัยจากทารกมาเป็นเด็กมาเป็นวัยรุ่นวัยกลางคนวัยแก่ท่านชราเราเดินทางไม่เคยหยุดเลยหัวใจเราไม่เคยหยุดหยุดก็คือตายตั้งแต่วันเกิดมามันดิ้นของมันอยู่ตลอดเวลาเราว่าเดินทางไหมล่ะอันนี้เขาเรียกว่าร่างกายของเราทำงานตลอดนั่นคือการเดินทางกายมีหนำซ้ำภายนอกเรายังเดินอีก
อันนั้นคือภายในนะอวัยวะต่างๆในกายเนี่ยเขาเรียกว่าภายในทำงานตลอดก็คือการเดินทางภายนอกเรายังเดินทางไปเหนือล่องใต้ไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดปนวะไปทั่วนั่นก็คือเดินทางเหมือนกันนะแล้วก็ร่างกายเนี่ยรอยเท้าไปสิ้นสุดของการเดินอยู่ที่เชิงตะกอนทุกคนเดินไปเดินไปรอยเท้าสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่เชิงตะกอนเรารู้เลยว่าเราเดินมาได้เกิดเนี่ยวันหนึ่งต้องไปหยุดที่เชิงตะกอนแน่นอนแต่วันไหนยังไม่รู้นะแต่รู้แน่ว่ามันมีฉะนั้นมนุษย์เรายุคนี้ก็คือไม่เกินร้อยปีหรือจะเกินก็น้อยหลายต้องไปหยุดที่เชิงตะกอนแน่เรารู้เลยว่าวันหนึ่งเราต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือการเดินทางแล้วนะส่วนใจนะเดินทางไหมใจนั้นเดินทางไปทางอากาศตัวเราเดินทางบนพื้นดินมันไปอากาศหมดเลยมันไม่ได้ไปพื้นดินคือความคิดนึกต่างๆตลอดเวลาจนวันที่เราเกิดมาเนี่ยลืมตาออกมาจิตเราก็เริ่มคิดละไปทางหูทางตาตลอดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มันหยุดไหมล่ะแล้วเราเคยถามตัวเองว่ามันจะหยุดณที่ไหนอ้าวร่างกายเรารู้นะว่าหยุดที่เชิงตะกอนนะไปหยุดที่นั่นแต่ใจเนี่ยหยุดที่ไหนนะลองถามตัวเองลองนึกตามตอบดูสิไม่มีเชื่อไหมว่าคนไหนตายแล้วจะหยุดไม่หยุดหรอกแต่ร่างกายหยุดที่เชิงตะกอนแต่ใจไม่เคยหยุดเดินไปพบหน้าต่อไปอีกแต่ร่างกายทิ้งเหมือนงูลอกคราบทิ้งไว้ตรงนั้นแต่งูตัวนั้นเดินทางต่อก็คือไปพบต่อไปเชื่อไหมเราเวียนว่ายตายเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยมนุษย์ไม่รู้กี่ล้านล้านชาติแล้วก็จะเป็นไปอีกไม่รู้กี่ล้านล้านชาติแล้วก็ไม่มีที่สุดคำตอบว่าอยู่ที่ไหนอย่างที่เคยบอกว่าเราลองถามตัวเองที่ว่าจิตคิดไปนี่หยุดณที่ไหนร่างกายหยุดที่เชิงตะกอนแต่ใจหยุดที่ไหนถ้าเราไม่มีคำตอบมันก็เป็นคำตอบเดียวกันว่าวัฏฏะสงสารไม่รู้จะหยุดที่ไหนถ้าอย่างนี้เราประมวลดูว่าเกิดตายตายเกิดเกิดตายตายเกิดเราจะได้อะไรกับโลกนี้กับความเป็นอย่างนี้เกิดมาเราถึงวันนี้เนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านตายมาเยอะแต่ไปก็ไม่ผ่านตายอยู่ดีแล้วเราจะได้อะไรเนี่ยโยมจะได้อะไรดีได้ทุกข์กับทุกข์ไอ้สุขที่มีอยู่ก็เท่ากับทุกข์นั่นแหละดูเหมือนกับว่าโอ้เรานี้มาแสดงละครฉากหนึ่งแล้วก็ปิดฉากไปแล้วก็ไปแสดงโรงอื่นต่อไปแล้วก็ปิดฉากไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดเลยจิตเราเนี่ยไม่เคยหยุดหลายล้านปีแล้วแล้วจะไปหยุดอีกหลายล้านปีความจริงมันมากกว่าล้านนะแต่เราเอาแค่ล้านพอหลายล้านปีพอโยมว่าเหนื่อยไหมวันคิดทั้งวันก็โอ้มันก็เหนื่อยแล้วนะนี่จะเป็นล้านล้านปีอีกเหรอมันเห็นหยุดที่ไหนมันเห็นอยู่ที่ไหนจะหยุดที่ไหนล่ะมันไม่หยุดอ่ะนอกจากว่านิพพานเท่านั้นจะหยุดนะฉะนั้นคำว่านิพพานเนี่ยคือการหยุดของจิตนี้นิพพานไม่ใช่เป็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์เมืองนิพพานไปทางโน้นไม่ใช่นิพพานเนี่ยแปลตามศัพท์คือหลุดออกจากเครื่องร้อยรัดถ้าใครหลุดได้ชื่อว่านิพพานแล้วก็นิพพานเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นตั้งแต่ตอนไม่ตายนี้ให้ทุกคนเข้าใจว่านิพพานไม่ใช่เหมือนสวรรค์ชั้นหนึ่งเหมือนอย่างนั้นไม่ใช่นิพพานคือการละอารมณ์อะไรเป็นเครื่องผูกรัดอ่ะเขาเรียกว่าหลุดออกจากเครื่องร้อยรัดก็คือทุกวันนี้อะไรร้อยรัดมัดใจเราก็คืออารมณ์นั่นเองแสดงว่าอารมณ์ของคนทุกคนมัดจิตไว้ตลอดเวลาจิตก็เลยถูกมัดด้วยอารมณ์เดี๋ยวอารมณ์นั้นเดี๋ยวอารมณ์นี้แล้วอารมณ์นั้นถ้าเราหลุดออกจากนี้ได้เขาเรียกว่านิพพานหมด
ฉะนั้นศัพท์จริงๆของนิพพานคือหลุดออกจากเครื่องร้อยรัดเครื่องพันธนาการหลุดออกจากเครื่องเหล่านั้นเครื่องจองจำเหล่านั้นเสียชื่อว่านิพพานหลุดแล้วหลุดเลยนะไม่กลับมาผูกอีกนะก็คือนิพพานฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายก็คือเป็นผู้บรรลุนิพพานก็คือตรงนี้คือเรานำเรื่องนี้มาพูดก็หมายถึงว่าให้ทุกคนได้เข้าใจว่าสถานะเดิมของเราเป็นอย่างไรแล้วเรามีอะไรและเราจะต้องแก้อะไรบ้างให้เห็นว่าชีวิตคืออะไรแล้วเราจะทำยังไงต่อในชีวิตอันนี้ว่าจะไปทางที่ดีกว่าดีหาทางออกให้ก็คือคำสอนของศาสนานี่เองฉะนั้นทุกคนก็หมายถึงว่าเรามาหาทางออกเรื่องนี้กันเพราะถ้าเราไม่แก้ตรงนี้ความยุ่งเหยิงนี้ก็จะมีต่อไปนับวันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บรรดาความคิดที่เราเห็นอยู่ในใจของเราทุกคนเนี่ยสังเกตไหมว่าไอ้คิดดีเนี่ยกับคิดชั่วนี่วันหนึ่งอะไรจะมากกว่ากันดูมันจะคิดชั่วมากกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราจะไปบอกคนอื่นก็อายตัวเองว่าโอ้ตัวเองคิดชั่วก็เงียบไว้คันจะเงียบไม่พูดไม่ได้ศึกษาก็ดูเหมือนว่าเขาจะมากขึ้นทุกวันมันเป็นมฤตยูที่น่ากลัวที่สุดเหมือนก็จะเป็นภัยอันใหญ่ที่เราจะตกต่ำเป็นอย่างนั้นทุกคนนะและจิตตรงนี้เนี่ยไม่สนใจทั้งนั้นว่าเจ้าตัวนั้นจะอยู่ในเพศภาวะไหนไม่สนนะเราจะมานุ่งขาวมันก็ไม่สนก็คิดแบบนี้เนี่ยเราจะมาบวชเป็นพระเป็นชีก็คิดแบบเดิมนี้มันไม่ได้ดูเจ้าตัวว่านี่บวชแล้วนะเลิกคิดเรื่องพวกนี้นะไม่เลิกจะแข่งดีกว่าเราด้วยนะยิ่งคิดมากกว่าเดิมด้วยนะเขาไม่สนใจเราเลยว่าเราจะเป็นนักบวชนักพจน์นุ่งขาวหรือเป็นเนกขัมมะหรือบวชนุ่งผ้าห่มขาวเขาดำเสมอนะใจดำจนขัดแย้งกับเพศภาวะของเราว่าตอนนี้ใช้ชุดขาวแล้วนะใจก็เหมือนเดิมนั่นแหละใจชุดไหลก็เหมือนเดิมนั่นแหละเป็นพระก็เหมือนเดิมนั่นแหละมาแก้ใหม่หมดเลยมันเป็นเรื่องเลวร้ายในด้านจิตใจมันเป็นภัยเป็นภัยมืดที่เราจะต้องแก้ไขฉะนั้นเท่ากับว่าเรื่องนี้เนี่ยเราต้องแก้ด้วยคำสอนพุทธเจ้าเท่านั้นไม่สามารถจะแก้ด้วยวิธีอื่นนะไม่สามารถจะแก้ด้วยวิธีอื่นทีนี้ว่าเรามาดูแล้วว่าทุกคนเนี่ยมีกิเลสเก่ากับกิเลสใหม่กิเลสเก่าคืออะไรก็อย่างที่เคยบอกว่าพกพามาจากชาติที่แล้วกิเลสใหม่ก็เป็นเหมือนฟืนใหม่ที่เติมเข้าไปทุกเรื่องทุกครั้งความคิดของเราทุกครั้งก็ให้อาหารมันฉะนั้นมันก็ได้อาหารเหมือนไฟได้เชื้อก็ได้ฟืนนั่นแหละมันก็ลุกตลอดเวลาราคะก็มากขึ้นโทสะก็มากขึ้นโมหะก็มากขึ้นนับวันความคิดเราจะมากขึ้นรุนแรงขึ้นอยู่ตลอดเวลานับวันจะไฟกองใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ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 นะเราเห็นภัยในตัวเองไหมล่ะว่ามันเป็นภัยนะความคิดนิดเลวร้ายมากเลยนะทั้งที่เจ้าตัวเนี่ยก็รังเกียจความคิดตัวเองโยมรังเกียจตัวเองไหมความคิดบางครั้งน่าเกลียดมากรังเกียจด้วยน่าเกลียดด้วยนะคิดนะจะไปบอกใครก็อายเขาตัวเองก็ยังรังเกียจตัวเองบางครั้งนึกไปนึกมาเนี่ยเป็นที่เราอย่างเป็นหรือจะเป็นแค่เราคนอื่นเขาไม่เป็นหมดเลยเป็นหมดทุกคนเพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติเดียวกันนะบางครั้งก็ถึงกระท้อไปวัดไปวาไปไหว้พระโน่นอินเดียก็ไปหมดกับต้นมะสีมหาโพธิ์ทำบุญอะไรทำหมดความคิดก็ยังเหมือนเดิมเหมือนก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นดีไม่ดีจะแข่งดีขึ้นมาอีกมากกว่าเดิมอีก
ไปมาหมดแล้วเขาบอกว่าดีที่ไหนไปหมดเพื่อจะให้เหมือนใจของเราดีขึ้นเหมือนเขาก็จะสู้เราด้วยซ้ำเป็นงั้นไหมโยมอะไรศักดิ์สิทธิ์กราบหมดไหวหมดกลับมาเหมือนเดิมออกไหมไม่เห็นออกเลยทำบุญอะไรทำหมดจนบางครั้งนึกวาสนาบารมีคงเราจะต่ำต้อยเสียแล้วเราคงจะเป็นคนบาปหนาคงจะทำกรรมไว้เยอะแน่นึกไปถึงนั้นน้อยใจว่าคงจะเป็นผู้เลวทรามต่ำช้าเป็นคนที่มืดหนาตาบอดหรือว่าเป็นคนที่ทำอะไรไม่ดีเหมือนกับว่าไม่มีบุญกับเขานะแต่เก็บความไว้ในใจจะบอกคนอื่นก็อับอายเหมือนกับเอาตัวเองไปขายหน้านะก็เก็บความไว้ในใจทุกคนก็เหมือนกับว่ามีความกดดันภายในอยู่นะมีความไม่ดีที่เหมือนกัดกุ้มเรื่องความไม่ดีในตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจงรู้เถอะว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนะไม่ใช่เราอย่างเดียวเป็นเหมือนกันหมดเพราะว่าระบบนี้ทำให้เราเป็นแล้วก็เลวร้ายไปทุกวันทุกวันถ้าเกิดว่าเราไม่แก้ไขนะเราจะหนักกว่านี้นะอีกหน่อยมนุษย์เราเนี่ยอายุจะน้อยลง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 อีกหน่อยอายุ10ปีตายโยมจะมียุคข้างหน้านั่นแหละ10ปีก็ตายแล้วมนุษย์เราทุกวันนี้ก็ลดแล้วจาก100นะเกณฑ์สมัยนี้คือ100ตอนนี้ก็ไม่ถึงแล้วนะเริ่มมา80ละต่อไปก็70 60 50 40 30ต่อไป10ปีเพราะอะไรเพราะมนุษย์ใจหยาบมากถึง10ปีนั่นน่ะจะฆ่ากันอยู่7วันเราก็คงจะอยู่หนึ่งในนั้นแหละทุกคนมีอาวุธในมือหมดกิเลสทุกตัวแรงจัดกามราคะเนี่ยไม่บัญญัติว่าเป็นพี่เป็นน้องพี่ป้าหน้าอาสำซอนเหมือนแพะกับแกะเป็นอย่างนั้นเลยนะโทสะนี่เหรอโกรธกันเมื่อไหร่คือฆ่าเลยแล้วทุกคนยอมรับด้วยฆ่าเลยความหลงโมหะหนักหลงทุกอย่างเราจะไปอยู่ตรงนั้นไหมนะถ้าไม่นิพพานต้องไปอยู่แน่10ปีตายแล้วก็วันเขาเรียกว่าสัทธันธละกับนะคนเราจะฆ่ากัน7วันตายเกือบหมดโลกอะไม่ฆ่าเขาก็จะฆ่าเราอะทุกคนอาวุธอยู่ในมือเขาเรียกว่าวันล้างโลกจะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าสัทธันธละกับยุคเรายังไม่มีนะเดี๋ยวข้างหน้าจะมีถ้าเราไม่เป็นนิพพานเดี๋ยวก็ไปเจอกันตรงนั้นทุกวันนี้เราใกล้ไปแล้วเนี่ยเพราะอะไรเพราะกิเลสทุกคนเลวร้ายลงดูทุกวันก็รู้อะมันหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าทำไมมันเยอะมากอะเพราะอะไรก็เพราะเราไปให้เชื้อมันทุกวันให้เชื้อทุกวันให้ฟืนมันทุกวันมันก็ไฟกองใหญ่ดิเพราะมันมีไฟมาแล้วเราไปให้ฟืนมันทุกวันนะน่ากลัวไหมโยมน่ากลัวแล้วแสวงหาการปฏิบัติซะจะได้จบเรื่องนี้ถ้าใครจะไปเราไม่ไปเราขอนิพพานดีกว่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดเพราะแนวโน้มมันเป็นแน่ก็ดูทุกวันมันเริ่มเป็นแล้วโลกนั้นจะเดือดร้อนทุกวันดีไม่ดีมันจะฆ่ากันอยู่แล้วพยายามผลิตอาวุธกันมาเรื่อยๆจะฆ่ากันทั้งโลกดูไปดูแย่งกันไปหมดมันใกล้เข้าไปเรื่อยๆน่ากลัวน่ากลัวนะทีนี้ว่าการแก้อย่างไรต้องอาศัยมรรคคือคำสอนพุทธเจ้ามรรคนี้จะเป็นตัวแก้ทั้งหมดของการออกจากระบบนี้แล้วทำสมาธิก็ไม่พอนะสมาธิที่เราทำกันมาวัดแล้วก็มานั่งสมาธินิ่งนะไม่พอมันน้อยไปวันหนึ่งเนี่ยเราทำสมาธิเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงเนี่ยสมมุติว่าชั่วโมงนั้นนะ
ได้แต่น้ำหรือเปล่าเนื้อไม่ค่อยจะได้นะนั่งชั่วโมงจริงแต่จิตสงบเท่าไหร่อ่ะ5 นาทีจะถึงหรือเปล่านะมันยังมีเขาว่าชั่วโมงเนี่ยไม่ได้ว่า1 ชั่วโมงได้นะ5 นาทีจะได้เปล่าบางครั้งจิตบางครั้งไม่ได้เลยไม่ใช่บางครั้งนะส่วนมากจะไม่ได้เลยเป็นงั้นไหมล่ะนั่งจริงชั่วโมงเนี่ยจะไปไหนไม่รู้จิตมั่วไปหมดเลยนะคำว่าชั่วโมงนี่ก็ยังไม่ได้ชั่วโมงนะเอาตีให้เลยชั่วโมงหนึ่งได้หมดเลยตีให้เลยสมมติว่าดับได้ชั่วโมงนะเจนเราก็ไปทำอีกชั่วโมงหมายถึงชั่วโมงนั้นสงบหมดเลยให้คะแนนเต็มไว้ก่อนสมมตินะแต่ความจริงไม่ได้คะแนนเต็มหรอกได้5 คะแนนเท่านั้นเลยนะวันหนึ่ง24 ชั่วโมงสงบเสีย2 ชั่วโมง22 ชั่วโมงไปอยู่ไหนเออคำนวณดูสิคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ต่อวันหนึ่งฉะนั้นท่านเปรียบเหมือนว่าเอากระทะน่ะตั้งไฟแดงๆกระทะไม่มีน้ำนะกระทะเปล่าแล้วก็มันแดงแล้วหยดน้ำใส่สัก2 หยดมันเย็นได้แค่นั้นเนี่ยหยดปั๊บแฟบหายเลยก็2 ชั่วโมงก็2 หยดนะจะว่าไงเย็นได้แค่นั้นเรื่องสมาธิที่เราทำเนี่ยถามว่าถูกไหมก็ถูกแต่มันน้อยไปหน่อยออกจากสมาธิก็ไปอีกแล้วไปทางเก่าอีกแล้วไม่พอทำให้เราเนี่ยไม่เย็นพอเราจะต้องทำให้เย็นที่สุดก็ต้องดับไฟเลยนะดับไฟกันเลยแหละนะกระทะแดงนี่มันเหมือนใจเราไฟที่ลนเหมือนกิเลสเราลนจนแดงอยู่แล้วใจเราแดงฉานเลยนะทีนี้มรรคเนี่ยจะต้องมาแก้ทั้งระบบเลยว่าเราจะต้องแก้อย่างไรทำสมาธิไม่พอแล้วที่เราฝึกสมาธิเนี่ยก็ถูกอยู่แต่ถูกนิดหนึ่งน้อยเดียวไม่พอจะต้องใช้มรรคเพราะมรรคเนี่ยจะไปแก้หมดทั้งระบบเลยซึ่งจะต้องแก้ทั้งระบบแก้ทุกเวลามรรคคืออะไรมรรคคือการเดินทางก็อธิบายไปแล้วว่าคนเราทุกคนเดินทางกายก็คือเดินทางตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายนั่นภายในภายนอกก็คือเดินทางไปเหนือล่องใต้ส่วนใจนั้นก็เดินไปสู่อารมณ์ต่างๆเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจชีวิตคือการเดินทางแต่การเดินทางของเราเนี่ยเป็นการเดินทางผิดการเดินทางผิดเนี่ยเขาเรียกว่ามิจฉามรรคมิจฉาแปลว่าผิดมรรคแปลว่าทางเดินหรือเดินทางผิดส่วนเดินทางถูกเนี่ยเราจะต้องเดินสัมมามรรคสัมมามรรคก็คือว่าเราเดินทางเส้นใหม่ก็คือเดินทางมาหาตัวเองเรารู้หรอกว่าการที่คิดถึงผู้อื่นเนี่ยทำให้ราคะเกิดโทสะโมหะเกิดถ้าเราจะแก้ราคะโทสะโมหะให้ดับเนี่ยมีทางเดียวคือคิดถึงตัวเองคิดถึงผู้อื่นเกิดคิดถึงตัวเองจะดับได้เมื่อก่อนผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงทำให้เราเกิดกิเลสมากมายตอนนี้ผู้หญิงคิดถึงผู้หญิงนั่นแหละผู้ชายก็คิดถึงตัวเองนั่นแหละต่างคนต่างคิดถึงตัวเองซะการคิดถึงตัวเองนั้นเป็นการตัดอาหารใหม่หมายถึงตัดฟืนใหม่ไม่ให้เข้าไปกองไฟเก่านั้นการที่เราระงับจิตเราเนี่ยไม่ให้คิดถึงใครเป็นการระงับอาหารของกิเลสระงับฟืนไม่ให้เข้าไฟนั่นคือการตัดอาหารก่อนส่วนไฟกองเก่านั้นน่ะเมื่อเราไม่ได้เอาฟืนใส่
มันก็ยังคุอยู่มันเพราะมันเป็นกองใหญ่มานานแล้วถึงแม้จะไม่มีฟืนใหม่เข้าไปมันก็ยังคุกุนอยู่แต่อย่างน้อยก็คุกุนแล้วเบาลงเพราะอะไรเพราะไม่มีเชื้อใหม่เข้าไปเพิ่มยังไงก็ยังทรงตัวอยู่นะแล้วก็อ่อนตัวได้เหมือนกันอ่อนลงเพราะว่าไฟขาดเชื้อทีนี้เราจะทำยังไงเราก็ต้องขุดด้วยการพิจารณาอสุภะในตัวเราเราพิจารณาอสุภะในตัวเราเนี่ยจะเป็นการทำลายกามราคะนั่นเสียคือการพิจารณาอสุภะอสุภะแปลว่าอะไรอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามพิจารณาตัวเราโดยความไม่งามนั่นเองเขาเรียกว่าอสุภะนะไม่งามแบบไหนล่ะไม่งามแบบสดก็ได้แบบเน่าแบบเปื่อยแบบขึ้นอืดขึ้นพองก็ได้เขาเรียกว่าอสุภะทั้งสิ้นอสุภะแปลว่าไม่งามพิจารณาโดยความไม่งามเถิดเพราะเราพิจารณาคนอื่นว่างามมันทำให้เกิดราคะฉะนั้นเราจะแก้ว่าราคะที่อยู่ในใจเรานั้นเอาออกซะเนี่ยเราจะต้องพิจารณาตัวเราว่าไม่งามคิดถึงเขาเป็นฝ่ายเกิดคิดถึงเราเป็นฝ่ายดับเท่ากับว่าเราเปลี่ยนทางเดินของจิตใหม่ทางเก่าให้ยุติเสียเพราะอะไรเพราะเรายังตอบตัวเองไม่ได้ว่าถ้าให้ปล่อยจิตคิดไปอย่างนี้เนี่ยมันจะหยุดณที่ไหนอย่างที่เคยถามไว้ว่าลองถามตัวเองที่ว่าเราจะคิดไปทุกวันเนี่ยมันจะหยุดณที่ไหนเราก็ยังไม่มีคำตอบให้แก่ตัวเองแต่ร่างกายนี่เรารู้แล้วว่าเราเดินทางไปหยุดที่เชิงตะกอนหยุดที่ป่าชาแต่ใจของเรานี้ยังไม่จบแค่นั้นเดินทางต่อไปอีกเราจึงตัดปัญหาโดยการว่าไม่เดินทางเส้นนี้เลยโดยการตัดจิตของเราเนี่ยไม่ให้คิดถึงใครเหมือนกับพุทธเจ้าที่ท่านออกบวชมาแล้วเนี่ยจากวังมาแล้วเนี่ยมาอยู่ในป่าเนี่ยท่านตัดความคิดหมดไม่คิดถึงในวังเลยไม่คิดถึงใครเลยท่านถึงเป็นพุทธเจ้าได้ไงเราก็เหมือนกันต้องทำตามท่านเราจะมัวคิดถึงคนอื่นอยู่เนี่ยเราไม่มีทางสงบได้เลยเราต้องคิดถึงตัวเองตัวเองอยู่ที่ไหนให้คิดถึงที่นั่นแหละเราถึงจะสงบได้คิดเหมือนกันแต่เป้าหมายของความคิดต่างกันคนอื่นเราก็คิดถึงคนอื่นแต่ตัวเองก็ต้องคิดถึงตัวเองเอาคิดมาแก้ความคิดกันทำไมเราต้องคิดถึงตัวเองล่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองเราก็ต้องใช้จิตในคิดไปตามผมบางขนบางเล็บบางมันเป็นยังไงผมเราเป็นยังไงเล็บมันเป็นไงฟันเราเป็นไงหนังมันเป็นไงคิดไปคิดมาถ้าไม่คิดมันก็ไม่เดินทางนะถ้าใครพิจารณาตัวเองเนี่ยถ้าไปนิ่งๆอยู่เนี่ยไม่ก้าวหน้าเลยนะแต่ถ้าใครคิดมากคนนั้นก้าวหน้าจะก้าวหน้าด้วยการคิดแสดงว่าเราก็คิดคนอื่นก็คิดคิดเขาเป็นฝ่ายเกิดคิดเราต้องเป็นฝ่ายดับถ้าคิดให้มากก็ดับมากถ้าคิดเขาคิดให้มากก็เกิดมากเหมือนกันวันใดคิดถึงเขามากก็เกิดมากคิดถึงเรามากก็ดับมากเรามาแก้กันแสดงว่ามรรคนี่ไม่ใช่การทำสมาธิแต่เป็นการเปลี่ยนเส้นทางเป็นการแก้ระบบของการเกิดนั้นให้ระงับไปการเกิดกิเลสบอกอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเกิดจากการคิดถึงผู้อื่นตอนนี้ไปเราคิดถึงตัวเองซะและก็ความคิดประจำวันของเราเนี่ยเป็นอาหารของกิเลสเก่าเพราะว่าความคิดเป็นกิเลสใหม่ที่ไปให้อาหารกิเลสเก่าเราก็ตัดซะตอนนี้ไปตัดอาหารมันนะไม่ให้มีอาหารเพราะความคิดนั้นเป็นอาหารความคิดของเราแต่ละวันเป็นอาหารของกิเลสเราตลอดเวลาเราจะตัดอาหารใหม่ก่อนแล้วส่วนไฟเก่านี่เราจะดับด้วยน้ำก็
เขาเรียกว่าตบะไม่ใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างมลทินนั้นเหล่านั้นออกนะก็เหมือนนะจะเป็นน้ำก็ได้ดับไฟนะเราจะต้องดับกิเลสเราด้วยการพิจารณาอสุภะฉะนั้นทางเส้นใหม่นี้ปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติก็คือว่าเราจะต้องเอาจิตเราพิจารณาตัวเราเนี่ยจิตไปไล่ไปตามผมบ้างขนบ้างเล็บหนังฟันหนังโดยเอาร่างกายแท้ๆของเราเนี่ยเป็นสนามในการกระทำเป็นสนามรบมันรบอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนเราไปรบเขาอยู่ร่างกายคนอื่นเราแพ้หมดเลยเราแพ้เขาแพ้กิเลสตอนนี้เราจะเอาร่างกายเราเป็นสนามรบแทนรบตรงนี้กิเลสจะแพ้เราลบเขาเราแพ้กิเลสถ้าเราเปิดสนามลบที่เราเขาจะแพ้เรากิเลสจะแพ้เราสมรภูมินี้เราได้เปรียบสมรภูมินั้นเราเสียเปรียบเราไม่ทำสงครามตรงนั้นเพราะเราเสียเปรียบมาตลอดแล้วเมื่อเราเนี่ยเห็นตัวเองขึ้นมาเพราะอะไรเพราะขณะที่คิดถึงเขาเราก็มีความเห็นเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตเป็นเป้าหมายเวลาคิดถึงเราเราก็ต้องมีความเห็นเราเป็นเป้าหมายเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเหมือนกันเอาเห็นกับเห็นมาล้างกันอันนี้แหละจึงว่าทุกคนจะต้องมีการอบรมตรงนี้ขึ้นมาทุกคนไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนหลับตาลงไปนึกไม่ออกมองไม่เห็นซึ่งทุกคนก็เป็นเหมือนกันทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเรามัวแต่ใส่ใจคนอื่นมาตั้งแต่เกิดตลอดเลยจนลืมตัวเองถ้าเราไม่อบรมมรรคคงจะลืมตกไปหลายชาติเลยเขาเรียกว่ามีตัวเองแต่ไม่เคยเห็นตัวเองนะต้องหลับตาดูสิแล้วก็นึกถึงตัวเองว่ารูปพรรณสันฐานเป็นยังไงนึกดูสินึกไม่ออกที่เรานึกคนอื่นดิชัดเพราะอะไรเพราะเราทำบ่อยจะทำอย่างไรให้เราเห็นตัวเองชัดเหมือนเขานั่นแหละถ้าเมื่อใดนะเราเห็นเราเองชัดเหมือนเขานั่นนะภาพเขาจะหายทันทีเลยนึกไม่ออกเลยต่อไปเราจะนึกถึงใครไม่ออกเลยเพราะมันชัดที่เราแล้วแสดงว่าถ้าชัดเขาก็มืดเราถ้าแจ้งเราก็มืดเขานี่คือภารกิจของมรรคที่เราจะต้องทำต่อไปเนี่ยเราจะนึกถึงเขาไม่ออกสักคนเลยในโลกนี้เรานึกถึงใครมืดปดแจ้งได้คนเดียวคือตัวเราเขาเรียกว่าเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็เปลี่ยนแนวทางแล้วก็เปลี่ยนความคิดแล้วก็เปลี่ยนภาพจากเขามาเป็นเราซะกิเลสก็จะหมดไปด้วยวิธีนี้มัวแต่นั่งสมาธิไม่ได้มันไม่เห็นหรอกแล้วใครจะเอาสมาธิมาเห็นก็ลองทำดูสิมันไม่เห็นหรอกสมาธิมันจะว่างไปเลยมันไม่เห็นบางครั้งก็จะเป็นนิมิตออกมาแล้วก็หายได้มันจะเป็นเครื่องอยู่อะไรไม่ได้แต่เราเห็นร่างจริงเนี่ยอยู่ได้เราต้องใช้อะไรใช้สติการใช้สติเนี่ยจึงเป็นสติปัฏฐานถ้าใช้สมาธิมามองเนี่ยมันจะไม่เป็นสติปัฏฐานนะถ้าไม่เป็นสติปัฏฐานปัญหาจะยุ่งเลยเราจะดับวิญญาณไม่ได้นะดับวิญญาณ6ไม่ได้เพราะไม่มีญาณทัศนะแต่ถ้าเราใช้สติเนี่ยจะมีญาณทัศนะและดับวิญญาณ6ได้นั้นใช้สติจะดีกว่าเพราะถ้าเกิดว่าใช้สมาธิเนี่ยสติปัฏฐานก็เป็นว่าไม่ได้อบรมแต่ถ้าเราใช้สติเนี่ยสติปัฏฐานก็เป็นว่าอบรมแล้วฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยจะต้องอบรมนะต้องอบรมซึ่งทุกคนจะต้องใช้สติจะดีที่สุดเพราะจะต้องเป็นสติปัฏฐานงานนี้หมายถึงว่าเราต้องเจริญสติหลังจากที่เราเคยเจริญสมาธิมาหลายครั้งแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันไปไม่รอดนะ
เราหันมาเจริญสติกันอย่าคิดว่าสติเนี่ยเล็กน้อยกว่าสมาธิความจริงสตินี้ใหญ่กว่าสมาธินะบางคนหลายคนก็จะมองทั้งนั้นแต่ว่าสมาธิใหญ่กว่าสติไม่สำคัญไม่ได้พุทธเจ้าท่านถือว่าความสำคัญอยู่ที่สติสมาธินี้ไม่สำคัญเพราะอะไรเพราะถ้าสติดีสมาธิก็ดีด้วยถ้าสติอ่อนแอสมาธิก็ล่มสลายนะเพราะสติอ่อนแอนั้นสติแข็งแรงทุกอย่างแข็งแรงหมดเลยนั้นสติสำคัญกว่าเราจะให้ความเป็นสมาธิสำคัญกว่าไม่ได้คำสอนก็บอกอยู่แล้วว่าทำทั้งหลายรวมที่สติสติเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายรอยเท้าช้างใหญ่กว่ารอยเท้าทั้งปวงรอยเท้าสัตว์อื่นทั้งหมดรวมลงที่รอยเท้าช้างรอยเท้าช้างครอบงำรอยเท้าทั้งหมดได้ชั้นใดสติเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายรวมที่สติครอบงำธรรมทั้งหลายได้เราต้องเจริญสติทำไมเราเห็นค่าว่าเจริญสติถ้าเราเจริญสติแล้วเนี่ยสติของเราก็จะเป็นมหาสติมหาแปลว่ายิ่งใหญ่เมื่อเป็นมหาสติเมื่อใดเราจะคุมจิตอยู่หมดเลยเมื่อคุมจิตอยู่แล้วสมาธิก็อยู่ด้วยและสมาธิก็มั่นคงอันนี้คือแผนการลบนะฉะนั้นทุกคนเนี่ยไปหันจะไปอบรมสมาธิอย่างเดียวไม่อบรมสติถ้าคนไหนอบรมสมาธิอย่างเดียวไม่อบรมสติเป็นอย่างไรอธิบายให้ฟังหน่อยก็หมายถึงว่าตอนที่เราทำสมาธิเนี่ยจิตเรานิ่งเพราะอะไรเพราะสมาธิดูแลจิตได้ดีตอนเข้าไปเนี่ยสมาธิดูแลทำให้จิตเรานิ่งได้แต่ตอนออกจากสมาธิมาเนี่ยสมาธิบอกว่าพ้นเขตรับผิดชอบของเราแล้วออกสมาธิมาเนี่ยให้สติเป็นผู้ดูแลแต่สติของเราไม่ได้อบรมมาก่อนบังคับจิตไม่อยู่เลยเราสังเกตไหมว่าเราออกจากสมาธิมานะบังคับไม่ได้เลยเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่วุ่นวายหมดเลยตอนที่อยู่ในสมาธิก็นิ่งอยู่นะแต่ออกมาเอาละเอามาอยู่เพราะอะไรสติเราอ่อนแอสติเราไม่เป็นสติปัฏฐานเอาจิตไม่อยู่ควบคุมจิตไม่ได้ฉะนั้นนักปฏิบัติหลายคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยเสียตรงนี้หมดเลยเวลาออกจากสมาธิแล้วคุมไม่อยู่เพราะอะไรเพราะไม่เจริญสติปัฏฐานเป็นอย่างนี้ถ้าคนที่อบรมสติปัฏฐานมาแล้วเป็นไงอันนี้เราข้อแตกต่างกันนะเวลาเข้าสมาธิสงบแต่เราออกมาสติเอาอยู่เลยสงบเข้าก็สงบออกก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบนี่คือคนที่เจริญสติปัฏฐานมาสงบทุกที่เลยสงบทั้งหมดเลยไม่เข้าสมาธิก็อยู่ได้ทั้งวันก็สงบเพราะสติมันใหญ่ใหญ่ยังไงใหญ่จนที่ว่าสตินั้นไม่เผลอวันหนึ่งไม่เผลอเลยแม้แต่นาทีเดียวนี่คือคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่มาดีแล้วคำว่าเผลอไม่มีโยมเผลอกี่ครั้งวันโอ้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วครั้งหนึ่งนานไหมโอ้บางทีครึ่งชั่วโมงบางครั้งชั่วโมงยังไม่รู้ตัวเลยนี่ผมไม่ได้เจริญสติปัฏฐานเป็นอย่างนี้มันเอาจะมาเอาอะไรกับสมาธิเผลออย่างนี้จะเอาอะไรนะเผลอก็คือออกนั่นเองออกก็คือเผลอนั่นเองออกไปตั้งชั่วโมงยังนึกไม่ออกนึกไม่ได้ว่าเราคิดอะไรกว่าจะมารู้ตัวเวลารู้ตัวว่าโอ้เราคิดมากแล้วเนี่ยหยุดแต่นี้หยุดไม่เกิน5นาทีนะนาทีเดียวนี่ไปอีกแล้วไปเป็นครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหยุดนาทีเดียวจะเอาไรมาสู้
แต่คนที่เจริญสติปัฏฐานสี่ไม่เป็นแบบนี้เขาสู้ได้หมดเลยเพราะเขาอบรมมาดีแล้วเอาจิตอยู่หมดเลยไม่มีเผลอไม่มีวันหนึ่งเผลอไม่มีเลยตลอด24ชั่วโมงจิตเป็นสมาธิหมดเลยเอาอยู่ฉะนั้นเราเห็นว่าการเจริญสติปัฏฐานกับไม่เจริญเนี่ยคนละเรื่องกันฉะนั้นคนที่เจริญสมาธิอย่างเดียวไม่รอดขยันเจริญไปทำสมาธิไปยังไงก็ออกมากันเละเทะหมดฉะนั้น3ปี4ปี5ปี10ปี20ปีอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีความเจริญอะไรเผลอทั้งวันไม่มีคำว่าไม่เผลอส่วนคนเจริญสติปัฏฐาน4ไม่มีเผลอเขาจะเผลอน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยไปท้ายจะไม่เผลอเลยไม่เผลอตลอดชีวิตเลยเอาอยู่หมดเลยจิตอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างคนทำสมาคนที่ไม่เจริญสติปัฏฐานกับคนที่เจริญคนละอย่างกันฉะนั้นสติปัฏฐานกับมรรคมีองค์8นี่อันเดียวกันทำไมพูดอย่างนี้เพราะมรรคมีองค์8เนี่ยสติปัฏฐานเป็นหนึ่งในข้อหนึ่งของ8ข้อนั้นอยู่แล้วก็คือข้อที่7นั่นเองสติชอบนั่นเองก็คือสติปัฏฐานฉะนั้นถ้าอบรมมรรคสติปัฏฐาน4ก็เป็นว่าอบรมอบรมสติปัฏฐาน4ก็เป็นว่ามรรคก็ต้องอบรมด้วยเพราะมันไปทั้งชุดน่ะมรรคนี่เป็นทั้งชุดถึง8ข้อเลยนะนะอันนี้คือการอบรมสติปัฏฐานหรือมรรคนะฉะนั้นมรรคเป็นอย่างไรสติปัฏฐาน4เป็นอย่างไรเวลาอบรมอย่างไรนะมาเรียนรู้กันมรรคหรือสติปัฏฐาน4อบรมอย่างนี้ซึ่งไม่เหมือนการทำสมาธิการทำสมาธิเป็นอย่างไรล่ะก็ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวให้ตรงทำจิตให้นิ่งก็นิ่งไปตามนั้นได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่นิ่งแล้วเป็นไงให้จิตรวมลงไปลึกลงไปแล้วจิตจะนิ่งลึกไปแต่มีข้อเสียว่าเข้าก็ต้องมีออกแล้วก็เข้าน้อยกว่าออกอย่างที่เคยบอกไว้แล้วว่า24ชั่วโมงนะเข้า2ชั่วโมงแต่ออก22ชั่วโมงมันไม่สามารถจะแบกน้ำหนักได้ไม่สามารถจะต้านทานได้แล้วก็สมาธิที่เราฝึกเนี่ยจิตเข้าแล้วก็ต้องออกถ้าเข้าไม่ออกได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นธรรมชาตินี่จึงเรียกว่าเข้าสมาธิออกสมาธิตอนเข้าเนี่ยพยายามเข้าแต่ตอนออกเนี่ยไม่พยายามหรอกออกเองตอนเข้าเนี่ยมันทำไมมันเข้าเองได้ล่ะไม่ต้องต่อสู้ก่อนเหมือนกับว่าตอนเข้าต้องมาสู้กันนะแต่ตอนออกเนี่ยข้าจะไล่ส่งเลยไล่ส่งออกไปเลยเขาไม่อยากให้เข้าแล้วเข้าแล้วเนี่ยเขาก็ดันออกซะมันก็เลยออกง่ายสิแต่เข้ายากเข้าสมาธิยากนะแต่ออกเนี่ยง่ายง่ายไม่ยากอะไรหรอกซึ่งเราจะมาสู้อะไรไม่ได้กิเลสมันมากกว่าฉะนั้นคนที่ทำสมาธิมานานก็อยู่แค่นี้ก็ไม่ก้าวหน้าอะไรกิเลสก็มีเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมทีนี้เราจะต้องทำยังไงให้กิเลสเราหมดไปแล้วก็ไม่เป็นเหมือนเดิมก็มีทางเดียวก็คืออบรมมรรคอันนี้มรรคทำอย่างไรซึ่งมรรคเนี่ยไม่ทำเหมือนการทำสมาธิเราก็คือเราจะไม่ทำสมาธิเอาไว้ก่อนหยุดก่อนเราจะทำสมาธิควบกับมรรคไม่ได้เพราะมรรคเนี่ยไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสมาธิขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบฉะนั้นมรรคใช้สติกับปัญญาใช้สติกับปัญญาอบรมใช้สติกับปัญญาเวลาอบรมยังไงมรรคเนี่ยใช้ปัญญาก็คือว่าเอาละคิดถึงเขาเนี่ยเป็นฝ่ายเกิดทำให้เราเกิดกิเลสตอนนี้ไปเราคิดถึงเราเนี่ยเป็นฝ่ายดับกิเลสความเห็นเช่นนี้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็เราคิดถึงเขามาตลอดกิเลสแล้วก็เกิดตลอดไงก็แน่นอนอยู่แล้วก็บอกว่ามันเกิดด้วยพิธีคิดถึงผู้อื่นนี่แหละ
ตอนนี้ไปคิดถึงตัวเองนั่นเราจะแก้ด้วยวิธีก็เห็นตัวเองฉะนั้นการเห็นเช่นนี้หรือความเห็นเช่นนี้หรือการเข้าใจอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วสัมมาสังกัปปะก็ตามมาก็คือมรรคข้อที่สองมรรคข้อที่สองเป็นไงเราแบ่งความคิดของเราเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือคิดออกนอกเราจะตัดสถานเดียวฝ่ายหนึ่งคิดถึงข้างในเราจะคิดให้มากทำให้มากคิดถึงผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างหนังบ้างคิดถึงตัวเองเป็นเน่าเป็นอืดเป็นพองเป็นคิดเหมือนอสุภะคิดขยันคิดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคิดให้มากทำให้มากทั้งฝ่ายภายในแต่ความคิดข้างนอกตัดสถานเดียวฝ่ายหนึ่งเขาฝ่ายหนึ่งเราสองฝ่ายไงเมื่อก่อนมีแต่เขาอย่างเดียวไม่มีคำว่าเราก็เลยเอาเขาไปกินหมดเลยเราก็เลยเป็นผู้ถูกจูงจมูกอย่างเดียวถูกร้อยรัดไว้อย่างเดียวถูกมัดไว้อย่างเดียวจึงที่เป็นที่มาของว่าทำยังไงจะให้หลุดจากเครื่องร้อยรัดเพราะการหลุดนั้นหมายถึงนิพพานเราถูกมัดไว้กับภาพเขาต่อไปนี้เมื่อจิตเราคิดถึงใครเราจะตัดให้หมดเลยก็มัวแต่คิดนั่นแหละมันถึงไปสงบไงก็เป็นเหตุผลที่ถูกต้องอยู่แล้วแล้วจะมามัวคิดมันจะสงบได้อย่างไรเหมือนพุทธเจ้าท่านออกจากวังมาแล้วจะมัวเอาวังเรื่องวังมาคิดท่านจะเป็นพุทธเจ้าได้ยังไงวันนี้เราก็ต้องทำตามนั้นไม่งั้นไม่ได้ไม่ได้นะตอนนี้ไปเราจะไม่คิดถึงผู้อื่นตอนนี้ไปเราจะคิดถึงตัวเองเอาตัวเองสู้กับภาพผู้อื่นให้ได้ตอนนี้เราจะแบ่งจิตเป็นสองฝ่ายฝ่ายเราฝ่ายเราจะสร้างขึ้นฝ่ายเขาจะดับลงเขาจะทำลายเราจะสร้างสร้างเราทำลายเขาถ้าการลบอย่างนี้เนี่ยถ้าเราอึดพอสู้พอเราชนะอย่างเดียวเราจะทำลายระบบเก่าให้หมดไปทีนี้เมื่อคนเข้าใจอย่างนี้แล้วมรรคข้อสองก็คือแบ่งจิตเป็นสองฝ่ายแล้วก็ทำเลยนะการทำเนี่ยจะมีมรรคข้อที่หนึ่งกับข้อที่หกกับข้อที่เจ็ดร่วมกันข้อที่หกก็คือความเพียรชอบเพียรยังไงเพียรตัดภาพเขาเพียรสร้างภาพเรานี่คือข้อ6ข้อที่7ก็คือสติปัฏฐาน4คือพิจารณาตัวเองเป็นอสุภะเป็นป่าช้า9พิจารณาอาการ32ของเราตลอดเวลานี่คือข้อที่7ฉะนั้นข้อ1จับมือข้อที่6กับข้อที่7ประชุมลงข้อที่2บ้างและข้อที่3ที่4นี้จะตามมาเองนี่คือกลไกของมรรคข้อ1 6กับ7ข้อ8ยกไว้ก่อนนะ1ข้อ6กับข้อ7ข้อ8ยกไว้ก่อนแล้วก็มาชุมนุมประชุมลงที่ข้อที่2ข้อที่2เป็นไงคิดถึงเขาไม่เอาคิดถึงเราดีกว่านะพยายามฆ่าภาพเขาหมดตอนนี้ไปผู้หญิงเนี่ยฆ่าภาพผู้ชายออกให้หมดในใจอย่ามาคิดคิดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรุ่มร้อนผู้ชายก็ตัดค่าผู้หญิงออกทั้งหมดอย่าเอามาคิดคิดแล้วรุ่มร้อนทุกทีภาพทั้งหมดตัดให้หมดเลยคนเราก็ตรงนี้เนี่ยว่าจะใจอ่อนไหมเนี่ยใจมันไม่แข็งสักหน่อยหน้าสักหน่อยเดี๋ยวก็ตัดก็ได้มันก็จะแถมเลยนะ
คิดไปก็ค่อยจะเอออห่อหมกกับเขาเขาเรียกว่าต้องข่มใจเราอยากจะได้ดีข้างหน้าต้องข่มใจหน่อยจริงอยู่การตัดนั่นใจมันอะไรอาวรเลยนะกำลังจะคิดมันๆอยู่กำลังเพลินเลยตัดซะแล้วใจยังอะไรอยู่นะเราเองก็อะไรอยู่เหมือนกันนะแต่ใจแข็งเอาทำไปใจแข็งอย่างนั้นเนี่ยตัดให้หมดมันต้องฝืนใจเหมือนกันนะตรงนี้ต้องฝืนฉะนั้นบารมีของคนเราจะเกิดตรงนี้ตรงที่ฝืนใจและการฝืนใจนี่เองจะนำมาซึ่งได้บารมีแปลว่าเต็มนะฉะนั้นการฝืนใจจำเป็นมากซึ่งพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าตั้งแต่พุทธเจ้าสร้างบารมีมาเนี่ยแล้วก็ทำให้บารมีเต็มเนี่ยมีธรรมอยู่สามอย่างที่ทำให้การเป็นพุทธเจ้าเกิดขึ้นหนึ่งให้ทานสองธรรมะสามสัญญมะตอนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยคือให้ทานนะแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติเนี่ยรักบวชเป็นภิกษุเนี่ยตัดฐานออกไปเหลือแต่ธรรมะกับสัญญมะธรรมะคืออะไรธรรมะคือความข่มใจข่มใจต่ออะไรข่มใจต่ออารมณ์ทั้งปวงที่เราตัดไปเนี่ยไม่ให้มันยืดเยื้อเรื้อรังเวลามันจะคิดถึงใครว่ากิเลสเรามันเยอะนี่เวลาจะคิดผู้หญิงก็จะคิดถึงผู้ชายตัดโชะเลยตัดภาพผู้ชายทิ้งเลยใจมันบ่นอุบเลยนะมันเสียดายมันช่างมันกัดฟันตัดการกัดฟันตัดทั้งที่เราก็เพลินกับเขานะใจเราก็คอยจะคอยตามแต่กัดฟันตัดการกัดฟันตัดตรงนั้นข่มใจตัวเองมากการข่มตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าธรรมะเข้าใจไหมคำว่าธรรมะเนี่ยแปลว่าข่มขี่ใจตัวเองไม่ตามใจเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยจะคิดเขาก็ตามใจมันไปเลยไอ้ตามใจนี่เองทำให้เราลุ่มร้อนภายหลังตามใจอยู่เรื่อยเนี่ยมันเป็นนิสัยซะแล้วไอ้ตามใจเนี่ยเราถึงไม่ได้ดีอะไรเลยไอ้ตามใจนี่แหละทำให้เราเจ้าจะคิดอะไรก็คิดไปเถอะข้าก็ไม่ว่าหรอกข้าก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ฝืนมันก็เลยเลอะเทอะไปหมดเลยก็เราก็ถึงทุกวันนี้ถึงได้เสียตรงที่ว่าตามใจนี่แหละแต่วันนี้เราไม่เอาแล้วก็ตามใจนี่เองทำให้เราทุกข์ถึงวันนี้วันนี้ข้าจะขัดใจเจ้าละข้าจะข่มขี่ใจของข้าเหมือนช้างที่ข่มด้วยขอมันจะคึกขนองยังไงข้าจะขอสับไว้เกี่ยวไว้จะลงโทษเจ้าด้วยขอนี่ช้างถึงจะยอมโดนขอสับหัวบ่อยๆก็อยู่เลยร้องเลยฉะนั้นคนทุกคนนะสับตัวเองด้วยการใช้ธรรมะธรรมะแปลว่าข่มใจส่วนสัญญมะนี่คืออะไรสัญญมะแปลว่าการสำรวมการสำรวมอะไรสำรวมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นทางสัญจรของจิตเวลาตาจะเห็นอะไรตัดไปก่อนไม่ต้องไปเอาหูจะได้ยินอะไรตัดไปก่อนไม่ให้มันไปแต่ได้ยินก็ได้ยินไปนะแต่ตัดจิตไว้ไม่ให้ไปซึ่งภาพทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจชวนให้จิตนี้ไหลไปตามกระแสอยู่เนืองๆเราจะข่มขี่ใจของเราสำรวมในอายตนะเหล่านั้นไม่ให้ไหลไปสู่อารมณ์การสำรวมในอายตนะนั้นเขาเรียกว่าสัญญมะนะการสำรวมข่มใจกับสำรวมชนใจกับสำรวมเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องฝืนใจทั้งนั้นแต่ว่าได้ดีก็เอานะได้ดีก็เอาเราก็ต้องทำเรื่องนี้ฉะนั้นคนที่จะมาฝึกมรรคเนี่ยต้องฝึกนิสัยตัวเองอยู่ตลอดคือไม่ตามใจเหมือนเมื่อก่อนหวังว่าความไม่ตามใจของเรานั้นเราจะได้ดีสักวันหนึ่งแม้ขัดใจตัวเองเนี่ยมันเอาเรื่องนะมันขัดใจตัวเองใจนี่บ่นอุบเลยนะเพราะว่ามันเคยไปแต่มันไม่ได้ไปบ่นช่างมันมันหงุดหงิดงุ่นง่านช่างมันเราจะสับด้วยขอนี่แหละจนหายพยศให้ได้นะเหมือนช้างถ
ถูกนายสารถีนี่สับฝึกหัดให้เป็นช้างที่ดีได้อันนี้คือหัวใจของนักปฏิบัติก็คือธรรมะกับสัญญามะทำให้มากทีนี้ว่าต่อนี้ไปเนี่ยจิตเราจะคิดถึงใครตัดทุกกรณีพูดก็พูดถึงนะเหมาะกับสำหรับนักพรตนักบวชเพราะอะไรเพราะเราจะไม่ให้จิตไปเนี่ยเราคงทำงานอะไรไม่ได้เลยในทางโลกนะฉะนั้นทางเลือกทางหนึ่งก็คือนักพรตนักบวชก็คือเป็นทางที่มาแก้ปัญหานี้ฉะนั้นนักพรตนักบวชนักบวชต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ก็คือมารองรับภารกิจนี้เหมาะสมที่สุดแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าคารวาสนี้จะปิดประตูไม่ให้ไปประตูก็เปิดอยู่แต่ตัวเองเนี่ยมีภาระก็บอกแล้วภาระตัวเองเมื่อก่อนคิดเพื่อตัวเองคนเดียวก็เหมือนละครไปต่อมามีเนื้อคู่ขึ้นมาเหมือนหาบไปมีลูกก็มาเหมือนหิ้วไปโอ้โหหลายหิ้วเลยทีนี้ประตูก็เปิดอยู่แต่ตัวเองหนักด้วยของฝากของแบกของหิ้วไปไม่ถึงประตูไม่ใช่ปิดประตูประตูเปิดอยู่ทางเดินก็เส้นเดียวกันแต่ตัวเองแบกของแล้วเดินไปด้วยมันไม่เหมือนนักพรตนักบวชหรือพระหรือสมณะซึ่งพุทธองค์ก็เห็นยมทูตทั้งสี่แล้วก็เห็นสมณะในที่สุดเนี่ยโอ้ทางนี้เป็นทางที่ออกถึงได้ออกบวชเพราะว่าตัดภาระเมื่อออกบวชแล้วไม่ตัดทางใจยังเอาเรื่องโลกมาคิดแล้วจะเป็นนักบวชได้ไงก็เป็นแต่ตัวก็สำเร็จประโยชน์ไม่ได้ท่านจึงเปรียบเป็นนักบวชสามประเภทนะประเภทที่หนึ่งเนี่ยก็คือหมกมุ่นอยู่ในกามอยู่จมอยู่ในกามอยู่สมัยก่อนนะอินเดียเนี่ยนักพรตหลายลัทธินี่บางลัทธิเนี่ยเหมือนกับว่ามีภรรยาด้วยนะมีการเสพกามด้วยแล้วก็เป็นนักบวชไปด้วยแล้วก็เป็นมีเรื่องกามเนี่ยไปด้วยนักบวชประเภทนี้ไม่มีทางบรรลุได้เพราะไปเติมเชื้ออยู่เลยท่านเปรียบเหมือนว่าไม้สดที่ชุ่มด้วยยางบุคคลแช่น้ำไว้จะเอามาทำฟืนทำไฟหรือไม้สีไฟก็เกิดไม่ได้นักบวชประเภทนี้ตัดเลยไม่ได้นักบวชประเภทที่สองก็คือออกจากเย่าเรือนแล้วไม่มีกามไม่มีการเรื่องพวกนี้แต่ใจของท่านยังคิดเรื่องพวกนี้อยู่ไม่ทำด้วยกายแต่ใจยังกระทำอยู่คิดไปเรื่องบ้านเรือนอยู่นักบวชประเภทนี้ก็ไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้ตัวออกแต่ใจไม่ออกใจยังอยู่บ้านอยู่แต่ตัวออกบ้านแล้วอย่างนั้นแหละท่านเปรียบเหมือนว่าไม้สดชุ่มด้วยยางแม้จะวางบนบกบนแห้งจะทำฟืนทำไฟก็ไม่สามารถจะเป็นไฟไม้เอามาสีไฟก็ไม่เกิดมีนักบวชประเภทสุดท้ายเท่านั้นที่ได้ก็คือตัวออกบวช ด้วยใจก็ต้องตัดด้วยใจก็ต้องออกมาด้วยไม่คิดถึงเรื่องเย่าเรือนไม่เอาเรื่องบ้านเรือนมาคิดก็คือตัดปัญหาทั้งคิดทั้งหมดอย่างที่กล่าวนี่เองก็คือมันนักบวชนี้เนี่ยตัวออกใจก็ออกตัดทุกประการนักบวชประเภทเดียวนี้บรรลุธรรมได้เหมือนไม้แห้งวางบนบกบุคคลจะนำมาทำฟืนนำไฟหรือไม้สีไฟสำเร็จประโยชน์แน่นอนบวชสามประเภทนะฉะนั้นเหมือนกันแน่นอนพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันออกจากวังแล้วเอาเรื่องวังมาคิดเนี่ยเรื่องบ้านเรื่องเรือนมาคิดพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าไหมมัวแต่คิดอยู่นั่นเป็นไม่ได้พระเจ้าก็ต้องเด็ดเดี่ยวด้วยความพระบารมีที่ท่านสร้างมาท่านเป็นคนแกร่งอยู่แล้วนะตัดทุกอย่างท่านมีทุกอย่างสมบัติมากมายไอ้เราเนี่ยเขาเรียกว่ามีทองเท่าหนวดกุ้งสะดุ้งจนเลือนไหวคิดอยู่นั่นแหละทองเท่าหนวดกุ้งเองอย่างนั้นไหมโยมเรื่องกันเล็กเล็กน้อยๆเอามาคิดหมดแหละอะไรก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วนะมีทองเท่ากับหนวดกุ้งเอง
อันนั้นขุมทองต้องเยอะแยะไม่คิดเลยนะสะดุ้งอยู่นั่นแหละนะเรื่องอะไรก็คิดไปหมดอย่างนั้นไม่ล่ะไม่ถึงบรรลุธรรมไม่ได้สมบัติอะไรก็ไม่ค่อยจะมีคิดไม่จอมจบท่านมีทุกอย่างคิดจบเลยนะอันนี้ก็คือความเป็นพุทธเจ้านะมาคิดเรื่องบ้านเรือนไม่ได้มันเขาเรียกว่าขัดแย้งกับเพศภาวะขัดแย้งเราก็ต้องตัวออกก็ต้องออกทั้งหมดดังนั้นเวลาพระนะพระทุกองค์บวชมาเนี่ยบวชปุ๊บท่านให้เลยเกสาโลมานาคาทันตาตาโจให้เธอเอาจิตไปที่ผมของเธอขนของเธอเล็บฟันหนังของเธอนะอย่าไปไว้คนอื่นไม่เชื่อลองถามพระดิถามว่าท่านบวชมาเนี่ยท่านได้กรรมฐานนี้ไหมได้ทุกองค์แต่จะทำหรือเปล่าอีกเรื่องนะแต่ทุกองค์จะทำหรือเปล่าไม่รู้นะท่านให้ทำตรงนี้นะคือไม่ให้ไปข้างขายคิดถึงตัวเองถ้าใครทำทุกคนเชื่อเหลือเกินเป็นพระอรหันต์ทุกองค์เป็นทุกองค์บวชมาเป็นทุกองค์ที่เป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็พอทำบ้างไม่ทำบ้างนั่นเองแล้วคิดหรือว่าจะเห็นง่ายตัวเราคิดว่าจะเห็นง่ายไหมไม่ง่ายเลยยากมากต้องใช้ความอดทนสูงต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลาอันนี้เอาละเรามาอบรมกันว่าเราจะอบรมอย่างไรก็คือว่าเอาละตอนนี้ไปนะเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่ให้จิตคิดไปถึงใครเรื่องอะไรไม่ให้ไปทางตาเราจะสำรวมตาสำรวมหูจมูกลิ้นกายใจหมดเลยตัดหมดเลยเพราะเป็นกามคุณ5อยู่แล้วเป็นสัญญมะเป็นการสำรวมอยู่แล้วแล้วก็ใจก็ไม่ให้คิดถึงใครเราก็จะข่มใจของเราไว้ที่เคยฝังแน่นกับกิเลสต่างๆมามากมายเราก็จะข่มใจของเราด้วยการใช้ธรรมะข่มใจเหมือนข่มช้างด้วยขอนั่นเองนะฉะนั้นเราจะตามใจเมื่อก่อนไม่ได้แล้วก็เอาจิตมาพิจารณาตัวเราเผอิญตัวเราเนี่ยมองไม่เห็นพอเราเริ่มนับหนึ่งใหม่เริ่มจากศูนย์เลยเราทุกคนไม่เคยเห็นตัวเองอยู่แล้วทีคนอื่นเราเห็นชัดเราจะต้องนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่บัดนี้พุทธเจ้าก็มีอุบายว่าไม่เป็นไรทุกคนก็ไม่เห็นอยู่แล้วพุทธเจ้าก็ไม่เห็นอยู่แล้วเมื่อก่อนท่านก็ไม่เห็นนะแล้วจะเห็นได้ไหมเห็นได้ด้วยกรรมวิธีถูกต้องก็คือเราเอาอย่างนี้ถ้าเราไม่เห็นตัวเองเนี่ยเราเห็นผู้อื่นไหมเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเห็นคนตายวันหนึ่งสองวันสามวันเป็นไงเห็นไหมหรือคนที่ถูกอุบัติเหตุมีอะไรอยู่ในร่างของเขามีตับมีไตมีไส้มีพุงเห็นไหมเห็นจำได้ไหมจำได้แล้วก็สมมุติตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นสิเราไม่ได้เอาคนนั้นมานึกเพราะเป้าหมายนี้เราต้องการเห็นตัวเองแต่มันไม่มีแง่มุมไม่มีอุบายก็เลยขอยืมอุบายแสดงว่าเรานึกเราแต่อุบายเขาเอาแค่อุบายมานะเอาแค่อุบายมาเราไม่เอาเขามาคิดถ้าเอาเขามาคิดก็กลายเป็นคนอื่นเราก็เป็นผู้ไม่ตรงเป้าหมายของเราในครั้งนี้ในการทำฉะนั้นเราจะต้องเห็นตัวเองชัดเท่ากับเรานึกถึงผู้อื่นเห็นชัดอย่างไรเราก็จะเห็นตัวเองชัดเท่าเดียวกันเพราะธรรมชาตินี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่มันไปมีคนอื่นซึ่งทำให้เราเนี่ยกุ้มลุมด้วยกิเลสบัดนี้เราจะย้ายธรรมชาตินั้นเนี่ยมาอยู่ที่ตัวเราให้ได้แสดงว่าธรรมชาตินี้มีโดยธรรมชาติแล้วแต่มันผิดที่เราเอามาอยู่กับตัวเองให้มันถูกที่ซะเพราะอะไรเพราะจิตเราแต่ภาพเขาเราสูญเสียทุกอย่างเงินเรากระเป๋าเขาก็ทำตามใจชอบจิตเราแต่มีภาพเขามาอยู่หมดเลยทั้งจิตเรานะ
แต่มีภาพของใครตัวใครเต็มไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะเราเอามาทุกวันเลยเหมือนเราเอามาเองแล้วเราก็มาทุกข์เองเอามามัดใจเองเหมือนตัวเองเนี่ยเอาเชือกมามัดแข้งมัดขาตัวเองแล้วก็มาบ่นว่าถูกมัดถ้าใครมัดนะมัดเองทำไมมัดเองไม่รู้เขาทำกันอย่างนี้ก็ทำไอ้ไม่รู้นี่เองเขาเรียกว่าอวิชชาไม่รู้แหละเกิดมาเขาก็ให้มีตามาก็ใช้กันนั่นแหละมีหูมาก็ให้ใช้กันเนี่ยตาเนี่ยก็รู้สึกว่าสายตาไม่ค่อยดีไปตัดแว่นเนี่ยเดี๋ยวจะไม่เห็นอะไรเดี๋ยวจะไม่ได้คิดอะไรหูไม่ดีก็จะไปซ่อมหน่อยตาไม่ดีก็จะไปเยียวยาตาให้ดีเพราะอะไรเพราะจะต้องไปเก็บเกี่ยวภาพออกมาเราออกมาทั้งนั้นเลยเขาเอาตามาใช้ก็เลยใช้เอาหูให้ก็ใช้จมูกลิ้นก็ให้ใช้ก็ใช้เราเกิดมาก็ได้พวกนี้มาเขาเรียกว่าได้ธาตุขันธ์อายตนะมาพร้อมก็เลยมาใช้ก็เลยเก็บเอาเขามาอยู่ในใจเราก็กลายเป็นว่าไอ้คนที่อยู่ในใจเราในใจเราทุกวันนี้ก็คือเราเอามาเองเหมือนกับว่าเขาเปิดประตูหรือว่าเปิดหมายถึงเขาวางหมากไว้วางหมากให้เราเนี่ยไปเอามาตอนนี้เอาใหม่เอามาแล้วทำยังไงก็มีทางเดียวก็เคลียร์ออกซะให้เคลียร์ภาพทุกคนออกจากจิตเราซะแล้วก็สร้างภาพเราขึ้นมาแทนนี่คือมรรคนะมรรคไม่ใช่เหมือนการทำสมาธิมานั่งนิ่งไม่ได้มรรคต้องคิดค้นในตัวเรามันก็เลยว่าคนละกิริยาคนละการกระทำฉะนั้นคนที่ทำสมาธิจึงไม่เข้าใจมรรคถ้าเราไม่มีมรรคการแก้ปัญหาไม่ได้แล้วเราใช้สมาธิเราก็แก้มาแล้วก็ไม่สำเร็จก็เลยว่าต้องใช้มรรคนะก็เลยว่ามรรคจำเป็นจะต้องทำนะถ้าใครทำได้นะปัญหาจบเลยนะ แล้วทำยังไงเราก็นึกถึงคนอื่นว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายถ้านึกไม่ออกเอาหนังสือไปดูหรือว่าจะดูในสื่อก็ได้สื่อเยอะแยะตอนนี้นะไปหาไหนก็เยอะแยะไปจำจากภาพแล้วก็นึกตัวเองเป็นนึกยังไงนึกเหมือนเราเป็นชากซากผีดิบเดินได้เคยเห็นในหนังไหมล่ะซากผีดิบในหนังเหมือนซอมบี้อย่างนี้เห็นอย่างนั้นแหละสมมติเอาคนอื่นไม่รู้หรอกเห็นมันเดินอยู่นะมันนั่งอยู่ก็เห็นมันธรรมดาแต่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาเรานึกตัวเองอย่างนี้ทำทั้งกลางวันกลางคืนทำทั้งหมดเลยทั้งวันทั้งคืนเลยทำไมทำขนาดนั้นเห็นทำสมาธิเนี่ยเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงก็เห็นว่าพอแล้วก็ทำอย่างนั้นมันไม่พอหรอกถ้ามรรคเนี่ยเราต้องทำทั้งวันทำไมต้องทำทั้งวันทั้งคืนเพราะมันคิดทั้งวันทั้งคืนเราก็ต้องปิดทั้งวันทั้งคืนถ้าไม่ทำอย่างนั้นจะสู้เขาไม่ได้สมมติว่าเราทำเนี่ยสิบชั่วโมงแต่อีก14ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้ทำมันก็จะไม่ดี10ชั่วโมงยังไม่ได้ต้องครึ่งนะเกินครึ่งไปนะวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยต้องทำเกิน12ชั่วโมงขึ้นไปมันต้องเสียดประมาณสัก16 17ชั่วโมงให้เหลือไว้หลับหน่อยหนึ่งถึงจะพอได้ปิดรอยรั่วทั้งหมดมันคิดตัดเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยหญิงก็ไม่ได้เอาชายมาคิดนานแล้วชายก็ไม่ได้เอาหญิงมาคิดนานและจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีอะไรจะเกิดขึ้นราคะที่ไม่เกิดก็ยังไม่เกิดที่เกิดแล้วก็จะเบาลงโทสะที่ไม่เกิดก็ไม่เกิดเกิดแล้วก็จะเบาลงเบาโมหะก็เหมือนกันเพราะอะไรเพราะไม่ให้อาหารมันโอ้ยนานแล้วเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้เบาไปเยอะเลยนะแล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยโดยการสมมุติก่อนสมมุติแบบไหนสมมุติแบบว่าเราเห็นศพตายเนี่ยคนตายอ๋อตายอย่างนี้ก็นึกตัวเองสมมุติตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นนึกเราแต่ใช้อุบายเขาไม่เอาเขามานึกนะไม่ใช่เอาคนตายมานึกนะเขาก็ห้ามอยู่แล้วดีไม่ดีก็กลัวผีด้วย
ไม่ต้องนึกเขาก็มาให้ทำอยู่แล้วนึกเราแต่ใช้อุบายเขาดังนั้นเราไม่กลัวนะถ้านึกเราไม่กลัวเพราะเราเป็นผีก็ไม่กลัวเพราะอะไรเพราะยังไงก็เป็นเราอันนี้เขายังชั่วหน่อยนะแต่ใหม่ๆก็มีเกรงๆกลัวๆอยู่นิดๆหน่อยๆก็ใหม่ๆนานๆจะชินอีกหน่อยจะทำแล้วจะไม่ค่อยกลัวผีจะไม่ค่อยกลัวคนตายรับได้หมดนะเมื่อก่อนเป็นคนขี้กลัวนานเข้านานเขาชักจะไม่กลัวเลยเหมือนกับว่ามันชินกับตัวเองทำไปทำมาเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีละไม่เหมือนเมื่อก่อนทำอย่างเนี้ยทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนประมาณสักสองปีขึ้นไปสองปีขึ้นไปนะเราตาจิตเราก็จะเริ่มมีแสงสว่างขึ้นมาทีแรกก็เหมือนฟ้าแลบนะต่อมาก็เหมือนกากเพชรยิบ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 เราก็ไม่สนใจเราพิจารณาตัวเองไปซากศพอย่างเดียวต่อมาก็จะเหมือนหิ่งห้อยต่อมาก็จะเหมือนดวงดาวต่อมาก็จะเป็นเหมือนดวงเดือนลอยใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วก็สวมตัวเราก็กลายออกแสงทั้งหมดเลยแล้วก็เริ่มเปลี่ยนจากร่างอสุภะนั้นมาเป็นร่างจริงถ้าดวงเดือนสวมตัวแล้วก็เริ่มเป็นร่างจริงละต่อไปร่างอุบายที่เราเห็นคนอื่นเป็นซากศพแล้วก็มานึกตัวเองเป็นไม่เอามาละเราเห็นร่างจริงแล้วนี่เราก็เอาร่างจริงเลยร่างจริงคือร่างปัจจุบันคือเราจะเข้าหาร่างปัจจุบันทันทีมันไม่ได้นะก็เลยยืมเอาร่างคนอื่นมาสองปีหลังจากนั้นก็จะเป็นร่างตัวเองละแล้วร่างตัวเองก็พยายามที่รักษาภาพไว้ตลอด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 แจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นสมาธิเราจะมากระหว่างนี้ฌานจะเกิดเยอะเลยฌานที่เราไม่เคยได้ก็จะได้ตรงนี้แต่ขอร้องอย่าเอาอย่าเพิ่งเอาอย่าเพิ่งเข้าเพราะอะไรเพราะว่าเราจะเข้าตอนหลังหลังตรงไหนหลังจากที่เราเห็นตัวเองแจ้งแล้วเราก็จะมาเข้าฌานทีหลังเพราะตอนนี้เรายังเห็นตัวเองไม่พอถ้าเรามัวแต่แวะเข้าฌานเดี๋ยวจะไปไม่รอดมันจะแวะข้างทางไปซะแล้วทางก็ยังไกลอยู่มันจะไม่ถึงเป้าหมายยังไงก็ขอหลีกไปก่อนนะเราจะเข้าทีหลังตอนนี้ขอเว้นก่อนอันนี้แหละจึงว่าเราจำเป็นจะต้องอบรมไปลักษณะนี้ต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเห็นร่างสดอย่างเดียวร่างแท้ๆของเราจนโน่นถึงพระนิพพานเลยร่างสดอย่างเดียวไม่มีร่างอสุภะที่หลังจากสองสามปีไปแล้วนะคนช้าๆก็สามปีคนเร็วเนี่ยก็ปีกว่าสองปีก็แล้วแต่คนขยันหรือว่าสติปัญญาบารมีไม่เหมือนกันถ้าจะเร็วจะช้าก็ได้ไม่เท่ากันหลังจากนั้นเราก็เห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและจิตของเราเนี่ยถูกอบรมอยู่ในตัวมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจิตเรากับเนื้อหนังของเราเนี่ยจะซึมซับกันหมายถึงว่ามันไม่เคยอยู่ด้วยกันมานานเมื่อก่อนไปอยู่กับคนอื่นไปซึมซับกับคนอื่นคอยจะเอาคนอื่นมาคิดอยู่เลยเพราะอะไรเพราะมันไปซึมซับภาพเขาไว้เชื่อจนแน่นเหนียวหมดแต่ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราอบรมมรรคเนี่ยจิตของเราเนี่ยมาอยู่กับตัวเองจิตของเราเนี่ยมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเริ่มซึมซับเนื้อหนังของเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทำให้เนื้อหนังของเรานี่หนึบไปหนึบไปหนับไปหนึบไปหนับไปแน่นไปแน่นไปแน่นไปความแน่นความหนึบเหมือนกับผ้าที่ซับน้ำชุ่มขึ้นชุ่มขึ้นชุ่มขึ้นชุ่มเหมือนกับเมื่อก่อนผ้ากับน้ำนี่ห่างเหินกันเหลือเกินผ้าก็แห้งๆน้ำก็ไม่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันไม่เคยสัมผัสน้ำ
แต่ตอนนี้ผ้าเริ่มแตะน้ำขึ้นมาทีละนิดละนิดมันชุ่มเข้าไปทั้งผืนนะเหมือนผลไม้แช่อิ่มผลไม้แช่อิ่มก็เหมือนกับว่าผลไม้ที่เปรี้ยวที่ฝาดที่เฟื่อนที่ขมที่คืนเนี่ยนะเรามาแช่ในความหวานเมื่อความหวานนั้นแช่ถูกหมักด้วยความหวานถูกแช่ด้วยความหวานความหวานก็มีปริมาณมากกว่าก็ไล่ความขมความเฟื่อนความไม่ความเปรี้ยวเหล่านั้นออกไปความหวานก็เป็นไล่ออกแล้วก็ตัวเองก็เข้าไปแทนที่จนในความขมความฝาดความเปรี้ยวนั้นหายหมดเลยมีแต่ความหวานเขาเรียกผลไม้แช่อิ่มรสเดิมไม่มีมีแต่รสใหม่ที่พยายามเข้มข้นกว่าแล้วก็เยอะกว่าเนี่ยเข้าไปจนเนื้อผลไม้ไม่มีส่วนไหนที่ไม่หวานเยิ้มไปหมดเลยตัวเราก็เหมือนกันเห็นตัวเองชุ่มไปชุ่มไปชุ่มไปซับไปตัวทั้งตัวหนึบหมดเลยความหนึบตรงนี้เนี่ยเป็นสติสัมปชัญญะและสติสัมปชัญญะตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเผลอน้อยลงน้อยลงเพราะความหนึบมากขึ้นก็เผลอน้อยลงหนึบมากขึ้นก็เผลอน้อยลงน้อยลงน้อยจนหนึบถึงที่สุดไม่มีเผลอเลยเพราะจิตถูกซับไปหมดแล้วไม่ลื่นไหลไปไหนเหมือนผ้าซับน้ำหมดแล้วเหมือนน้ำหกบนโต๊ะเนี่ยเราเอาผ้าไปซับ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 อยู่ในผ้าหมดแล้วไม่ไหลไปไหนได้จิตหมดฤทธิ์เลยหมดอำนาจหมดการดิ้นหมดการคึกขนองไปทางหูทางตาถูกมัดไปหมดเลยเพราะอะไรเมื่อก่อนเนี่ยจิตเราส่งไปผู้อื่นผู้อื่นก็มัดจิตเราไว้ผู้หญิงส่งไปที่ถึงผู้ชายผู้ชายก็มัดจิตผู้หญิงนั้นไว้ผู้ชายไปคิดถึงผู้หญิงก็ผู้หญิงคนนั้นน่ะมัดจิตไว้แต่บัดนี้เราเอาจิตมาบรูตัวเองตัวเองก็มัดจิตไว้เหมือนกันเรียบร้อยมัดเข้ามัดเข้าเลยอยู่เลยจิตอย่างนี้แหละจะทำให้สติของเราเนี่ยไม่เผลอเขาเรียกว่าสติปัฏฐานฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยทุกคนอบรมแล้วตัวมันจะหนึบไปหมดเลยแล้วก็แน่นเหนียวจิตเราโอ้อยู่กับตัวอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อก่อนไปอยู่กับเขาหมดตอนนี้เริ่มมาอยู่กับเราแล้วก็ตีห่างจากเขามาตีห่างจากเขามาเพราะเราไม่ให้โอกาสเขาไปอยู่กับเขาก็มาอยู่กับเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นกำลังเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีกำลังเขามีกำลังตอนนี้เรามีกำลังขึ้นมามัดจิตแน่นเหนียวหนึบหนับทั้งตัวจิตจะเริ่มหมดฤทธิ์ออกหมดการดิ้นลงเขาเรียกว่าเปรียบเหมือนสัตว์หกชนิดที่บอกว่ามัดคนละเส้นละเส้นเชือกกันนะแล้วเอาปลายมามัดรวมกันปล่อยให้มันดิ้นกันแล้วให้มันลากกันเองแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละอันเมื่อก่อนมันเป็นลักษณะนั้นตอนนี้เนี่ยเราเอาเสาหินเนี่ย8ศอกนะตอกลงเป็นหลักนะเหมือนกับเสาหินเนี่ย16ศอกฝังไปดินเนี่ย8ศอกโผล่ในบนดินอีก8ศอกแล้วเอาสัตว์6ชนิดมามัดไว้หลักนี้ไม่ให้มันดึงกันไปดึงกันมาสัตว์ทุกตัวดึงเสาต้นนี้ต้นเดียวปรากฏว่าดึงไม่ไหวดึงไปดึงมาสุดท้ายมันก็หมดฤทธิ์นั่งบ้างนอนบ้างจับเจ้าบ้างอยู่ในรอบๆเสานั้นหมดฤทธิ์ไม่มีการดึงไปไหนได้เลยเพราะเสามั่นคงกว่าเยอะเสานั้นก็คือร่างกายนี้นะสัตว์เหล่านั้นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมัดไว้เชือกนั้นก็คือความเห็นตัวที่หนึบหนับไปหมดนะคือสตินี่เองเชือกคือสตินี่เองเป็นสติสัมปชัญญะอยู่ตอนนี้อยู่เลยจิตอยู่ทั้งวันทั้งคืนทำไมเพราะเราทำทั้งวันทั้งคืนผลก็ออกมาทั้งวันทั้งคืนอย่าเชื่อบอกว่าอบรมมรรคเนี่ยต้องทำทั้งวันทั้งคืนนะ
หลับก็ทำตื่นก็ทำนะนอนน้อยนะแต่ทำมากนะบางคนก็ร้องโอดโอยขึ้นมาโอ้ยทำอะไรขนาดนั้นอ้าวแล้วเวลาผลออกมาแล้วเราก็ได้ขนาดนั้นนะเมื่อก่อนถึงบอกว่าทำชั่วโมงเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงทำสมาธิก็ทำขนาดนั้นก็ได้ผลขนาดนั้นน่ะฉะนั้นเหตุอย่างไรผลก็เท่ากับเหตุนั่นเองฉะนั้นคนจะบ่นไม่ได้ว่าทำทั้งวันทั้งคืนโอ้ยแท้เลยทำขนาดนั้นเวลาผลออกมาเขาก็สงบทั้งวันทั้งคืนไม่เอาเลยแล้วเราต้องการอย่างนั้นหรือก็ต้องการอย่างนั้นแหละไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้แม้จะลงทำสมาธิชั่วโมงทำสติชั่วโมงแต่อยากได้24ไอ้ตอนทำขอทำชั่วโมงแต่อยากได้เนี่ยอยากได้ทั้งวันกำไรเกินควรไม่มีหรอกแหมลงทุนน้อยได้ผลมากอะไม่ได้ลงทุนมากก็ได้ผลมากนั่นเองฉะนั้นเขาทำทั้งวันทั้งคืนเวลาเขาสงบก็ทั้งวันทั้งคืนจนจิตเนี่ยไม่มีรอยรั่วก็คือพระอรหันต์ไม่มีรอยรั่วเลยทั้งวันทั้งคืนแม้แต่หลับก็คุมได้แม้แต่ตื่นก็ทำได้อันนี้ก็คือว่าคนเราทุกคนเนี่ยต้องการที่จะหยุดจิตนี้ให้ออกจากเครื่องร้อยรัดที่คนอื่นมัดใจเราไว้ตอนนี้เราจะมัดใจเองนะมัดใจไหมเองทีนี้เมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอริยมรรคจึงมีความจำเป็นสำหรับคนทุกคนที่ปฏิบัติต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแต่ก่อนก็เห็นด้วยสัญญาสัญญาเหล่านี้ก็คืออุบายต่างๆที่เราจำจากคนอื่นมาเห็นคนอื่นตายคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็นึกตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นต่อมาเราก็เริ่มเห็นตัวเองจริงขึ้นมาร่างจริงขึ้นมาทีละน้อย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 จนในที่สุดเนี่ยเราเห็นตัวเองแจ้งหมดเลยเราเห็นตัวเองแจ้งหมดเลยแจ้งขึ้นไปแจ้งขึ้นไปเราถึงจะเป็นผู้ละสักกายทิฏฐิได้ก็คือพระโสดาบันฉะนั้นเท่ากับว่าพระโสดาบันเนี่ยเห็นตัวเองแจ้งหมดแล้วเพียงแต่ว่าไม่เต็ม 100% แจ้งจนขนาดไหนแจ้งจนที่ว่าไม่หลุดไม่หลุดแล้วเท่ากับว่าพระโสดาบันนี้ไม่มีจิตออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไม่มีจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเพราะอะไรพอเห็นตัวเองชัดขึ้นมาแล้วเนี่ยสติของปัญญาของคนนั้นก็มองเห็นว่าโอ้ร่างกายไม่ใช่ของเราตัวของเราทั้งหมดเป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นแก่นสารใจหายเลยนะใจหายว่าเราไม่มีแล้วเนี่ยเราไม่มีอะไรเราว่างเปล่าเราไม่มีอะไรเลยฉะนั้นร่างทั้งร่างนี้เป็นของว่างเปล่าก็คือรูปนี้ไม่มีเราเพราะความเห็นมันเห็นแจ้งเนี่ยมันก็สรุปเหตุผลได้ว่าเราไม่มีเมื่อเราไม่มีแล้วเนี่ยรูปนี้ไม่ใช่ของเราจิตที่วิ่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่เราสิไม่ใช่เราก็เลยเห็นขันธ์ทั้ง5นี่ว่าเป็นอนัตตาถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่มีตาหูก็ไม่มีเราจะเอาจิตออกไปทำไมออกก็คือโง่เมื่อก่อนเราโง่มาก่อนบัดนี้เราเข้าใจแล้วเราฉลาดแล้วก็เกิดวิชาขึ้นมาทำลายอวิชชานั้นได้ทำให้จิตพระโสดาบันนั้นไม่ออกไปข้างนอกเลยไม่ออกไปเมื่อจิตไม่ออกไปเชื่อไหมนรกก็ปิดปัญญาตรงนี้เนี่ยปัญญาตรงนี้เขาเรียกปัญญาญาณนะปัญญาด้วยและมีญาณด้วยการเห็นตัวเองเรียกว่าญาณญาณทัศนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพระโสดาบันนั้นจิตไม่ออกไปข้างนอกเพราะเห็นโดยชอบว่าขันธ์5ไม่ใช่เราไม่ใช่ขันธ์5ก
การเห็นอย่างนั้นแหละทำให้เกิดการละสักกายทิฏฐิได้คนที่ละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยกับจิตที่ปิดตัวเองลงไม่ส่งออกไปข้างนอกเนี่ยอันเดียวกันฉะนั้นพระโสดาบันจึงปิดนรกได้ฉะนั้นพระโสดาบันจึงปิดนรกได้นรกเป็นอย่างไรก็เคยพูดตอนต้นๆบอกว่าโยมเห็นไหมวันๆหนึ่งคิดไม่ดีเนี่ยเยอะไหมเยอะมากนะแล้วคิดดีกับคิดไม่ดีอันไหนเยอะกว่ากันโอ้รู้สึกว่าคิดไม่ดีจะเยอะกว่าเชื่อไหมไอ้คิดไม่ดีเนี่ยที่บอกว่าเราเองเนี่ยรังเกียจความคิดของเราเลยนั่นคือนรกเมื่อพระโสดาบันเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยจิตไม่ออกไปความคิดไม่ดีเหล่านั้นดับหมดเลยต่อไปนี้ความคิดไม่ดีของเราที่เคยคิดเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็คิดไม่ดีอยู่เลยหายไปเลยในจิตใจเราสูญพันเลยวันวันหนึ่งเราเห็นจิตของเราไม่มีเลยคิดไม่ดีมีแต่จิตนิ่งแล้วก็ไฟดีคำว่าไฟดีเนี่ยหมายถึงว่ามันไม่ได้คิดแต่มันมีความไฟในความดีนะฟักไฟในความดีนะบอกไม่ถูกนะตรงนี้คือจิตนิ่งแต่นิ่งซ่อนด้วยความดีไอ้ความไม่ดีมันจะไม่มีอยู่ในนั้นไม่รู้สึกซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราบ่นกับตัวเองหรือว่าเรารังเกียจตัวเองตรงที่ว่าทำไมคิดไม่ดีนี่มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็คิดบ่อยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยท้อแท้ในการทำความดีจนนึกถึงตัวเองว่าน่าจะเป็นคนใจหยาบใจดำหยาบช้าหรือว่าคนต่ำต้อยไม่มีบุญกับเขาถึงคิดไม่ดีมากกว่าเขาความจริงแล้วเนี่ยทุกคนเหมือนกันมาถึงตรงนี้ถูกทำลายหมดแล้วจิตเราน่ารักมากเลยเราคือปิดนรกได้ปิดนรกกับปิดตาหูอันเดียวกันฉะนั้นพระโสดาบันจึงต่างจากปุถุชนตรงที่ว่าปุถุชนจิตออกนอกอยู่พระโสดาบันขึ้นไปจิตเข้าในอย่างเดียวไม่มีนอกตั้งแต่โสดาสกิทานาคาพระอรหันต์ฝ่ายในหมดเลยไม่มีข้างนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะอะไรเพราะการกระทำอย่างนี้เขาเรียกว่ามรรคนี่คืออนุภาพของมรรคว่าถ้าใครไม่อบรมไม่มีผลเช่นนี้เท่ากับคนคนนั้นน่ะสงบ24ชั่วโมงวันหนึ่ง24ชั่วโมงเขาสงบทั้งวันทั้งคืนเลยมันถึงจะแก้ปัญหาได้อย่างเขาเรียกว่าบริบูรณ์ไม่งั้นไม่ได้คนเราต้องสงบถึง24ชั่วโมงเลยนะใครจะไปทำเข้าสมาธิ24ชั่วโมงเนี่ยน้อยนักนะฉะนั้นเท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยถ้าไม่มีการอบรมมรรคเนี่ยเป็นไปไม่ได้สมาธิเหลือนิดเดียวแล้วสมาธิเหลือก็ไม่ทำลายภาพคนอื่นแล้วสมาธิเหลือก็ไม่มีภาพตัวเองเพราะมันไม่ใช่มรรคแล้วก็ไม่พยายามสร้างภาพตัวเองขึ้นมากลายเป็นว่าวันๆเราอยู่กับตัวเองเพิ่งจะมาอยู่นี่เองเราสร้างมากับมือปั้นมากับมือแล้วก็มาอยู่กับตัวเองด้วยการอบรมมรรคเมื่อเราอยู่กับเราอยู่กับเรามีภาพเราเป็นเครื่องอยู่ราคะโทสะโมหะก็จะบางลงบางลงฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ย กิเลสเนี่ยล่อแล่แล้วเพราะอะไรเพราะมันอดอาหารเหมือนกับว่ากิเลสตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนความคิดประจำวันของเขาของเราเนี่ยเป็นอาหารของเขาทุกวันทุกวันทุกวันวันนี้ก็คิดเรื่องกามอีกแล้วคิดเรื่องโกรธอีกแล้วคิดเรื่องหลงอีกแล้ววันแต่ละวันก็ให้ขยันให้อาหารทุกวันเลยมันก็เลยอ้วนเลยตัวมันใหญ่มากนะกิเลสของเราตัวใหญ่ทุกตัวเลยสามตัวนี้บึ้มบึ้มบึ้มบับหมดเลยเพราะอะไร
เพราะเราขยันให้อาหารมันทุกวันนะไอ้กามเหรอเดี๋ยวคิดให้นะโกรธเดี๋ยวคิดให้นะหลงแล้วคิดให้ช่วยมันคิดทุกวันสามตัวนี้ให้อาหารทุกวินาทีเลยเดี๋ยวก็ให้ตัวนี้มาเดี๋ยวก็ให้ตัวนี้มาเดี๋ยวก็ให้ตัวนี้วันหนึ่งขยันเหลือเกินนะขยันคิดมันก็เลยโตมาหลายชาติแล้วแต่ตั้งแต่เราอบรมมรรคเนี่ยเรางดอาหารมันผอมผอมลง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 ไม่ได้อาหารตอนนี้ไปผู้หญิงก็ไม่ได้คิดถึงผู้ชายมานานนักหนาสามปีแล้วไม่ได้คิดผู้ชายก็ไม่ได้คิดถึงผู้หญิงมาสามปีแล้วผอมมากผอมแล้วเดินจะไม่เป็นเดินแล้วจะล้มลงถ้าไปถึงพระโสดาบันนะล้มละไอ้กิเลสตัวนี้ล้มละเดินไม่ได้ละหมดฤทธิ์แต่มันยังไม่ตายมันยังหลับตามันกระพริบตาอยู่นะฉะนั้นกิเลสตั้งแต่โสดาบันไปถึงสกิทาอนาคามีเนี่ยเหมือนกิเลสตัวนั้นน่ะล้มแล้วล่ะแต่ยังไม่ตายแต่กำลังจะตายเงี้ยไม่ตายแต่กำลังจะตายในที่สุดเพราะอะไรงดอาหารนี่คือสำคัญคือความคิดประจำวันที่บอกว่าคิดตัดคิดตัดคืองดอาหารมันนั่นเองงดไหวไหมโยมมันมีเรื่องคิดอยู่เลยเนาะทำไงได้เดี๋ยวลูกเต้าเตาร้านหรืออะไรก็ไม่รู้มาคิดกันจะไม่ให้คิดไม่ได้ถ้าคนไหนบอกว่าคิดคิดบ้างไม่คิดบ้างหรือก็คิดให้มันหน่อยหรือก็คิดเพราะการงานทำให้คิดก็เหมือนให้อาหารมันหน่อยเดี๋ยวก็ให้มันงดบ้างเดี๋ยวก็ให้มันหน่อยแล้วก็งดบ้างแล้วเมื่อไหร่มันจะผอมมันจะผอมเมื่อไหร่โยมมันก็ช้าใหญ่มันก็ตายยากใหญ่เลยเดี๋ยวมันจะมันหิวหิวหิวให้มันหน่อยเดี๋ยวไอ้คนที่ขยันเขาตัดสถานเดียวหิวเป็นหิวตายเป็นตายตัดอย่างเดียวเขาก็เร็วขึ้นนะใครจะช้าจะเร็วอยู่ตรงนี้นะใจอ่อนหรือเปล่านะคอยจะคิดก็นานขึ้นทำไมคนนั้นบอกว่าทำแล้วโอ้ทำไมคนนี้มันเร็วจังทำเราทำมาโอ้มารู้กี่ปียังไม่ได้อะไรก็นี่ให้อาหารอยู่เลยเนี่ยแอบให้อยู่เลยมันก็เลยพฤติกรรมของคนก็เลยต่างกันผลก็เลยออกต่างกันเอาเดือนวันปีวัดไม่ได้เพราะคนทำต่างกันนี่คือเหตุผลทำไมคนหนึ่งช้าคนหนึ่งเร็วเพราะตรงนี้ดังนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องงดอาหารสถานเดียวไม่ให้เขามีอาหารต่อไปนะไม่ให้เขามีอาหารต่อไปถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยพระโสดาบันนี้สัตว์ตัวนี้เนี่ยกิเลสตัวนี้ล้มแหละแต่ตามันจะกระพริบกระพริบกระพริบมันไม่ตายและกำลังจะตายนะแล้วก็พิจารณาตัวเองต่อไปเลยต่ออีกมันหมดฤทธิ์ก็จริงแต่มันยังไม่ตายนะก็ยังไว้ใจมันไม่ได้ให้มันอดอาหารต่อไปอีกต่อไปไปถึงพระสกิทาคามีเนี่ยโอ้เกือบจะตายแล้วจนถึงพระอนาคามีตายกามหมดแล้วความเป็นหญิงเป็นชายหมดสภาพคนนั้นไม่มีความเป็นหญิงเป็นชายถึงร่างนั้นจะเป็นหญิงเป็นชายก็แค่ร่างเพราะร่างเป็นของเก่าติดมาแล้วจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่ความเป็นหญิงเป็นชายของคนนั้นหมดแล้วเพราะอะไรเพราะรับสภาพไม่ไหวเพราะอะไรไม่ไหวเพราะเห็นตัวเองทั้งหมดไม่มีอะไรน่ารักเลยในตัวเองภาพที่เห็นตัวเองชัดมากมากกว่าตาเนื้อเราอีกหลายเท่าเราจะเห็นทุกขุมขนเลยทุกอนูเลยจนเนื้อของเราได้เห็นช่ำไปเหมือนแตงเนื้อแตงโมหมดเลยนะช่ำอย่างนั้นหมดเลยแล้วความเห็นนี่ไม่เคยดับเลย24ชั่วโมงจนเห็นตัวเองแล้วก็รังเกียจนะ
รังเกียจตัวเองว่าไม่มีอะไรน่ายินดีเลยมีแต่สิ่งปฏิกูลไหลเข้าไหลออกเนื่องนิดรังเกียจตัวเองมากๆใช้จนที่ว่าถึงขีดสุดเนี่ยทำให้เราเนี่ยหมดสภาพความเป็นหญิงเป็นชายหมดและกามกามหมดอ่ะนี่คืองดอาหารตลอดไอ้ตัวนี้ตายพอดีเลยตายเพราะอะไรไม่ได้อาหารงดอาหารอย่างเดียวกลายเป็นว่าคนที่หมดกามนี้เป็นอย่างไรอธิบายให้ฟังก่อนคนที่หมดกามก็คือว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่เคยเอามีภาพผู้ชายมาคิดในใจอีกเลยต่อไปตั้งแต่วันนี้ถึงวันตายสองก็คือว่าภาพตัวเองชัดมากแม้แต่นึกถึงคนอื่นก็ยังนึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกทุกคนในโลกนี้นึกไม่ออกเลยมืดหมดเลยนึกได้คนเดียวตัวเองเพราะอะไรเพราะธรรมชาติที่นึกออกนั้นสูญพันธุ์แล้วสลายตัวแล้วการที่นึกถึงภาพคนอื่นแล้วเนี่ยเห็นภาพเขาขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณหกดับหมดแล้วมืดไปเลยในโลกนี้เนี่ยเรานึกถึงใครไม่ได้สักคนได้อยู่คนเดียวตัวเองอัศจรรย์ไหมเราย้ายธรรมชาตินั้นมาสำเร็จแล้วตอนนี้ไปคนเดียวเท่านั้นที่ครองใจเราคือเรานี่คือประการที่สองก็คือว่าหนึ่งไม่มีหนึ่งไม่เอาเพศตรงข้ามมานึกสองก็คือการเห็นตัวเองเนี่ยชัดที่สุดในโลกคนอื่นนึกไม่ออกสามก็คือเห็นความปฏิกูลในตัวเองเนี่ยมากมายเราเนี่ยมีแต่เลือดแต่เนื้อไปหมดเลยจนเห็นความสกปรกว่ามนุษย์เราไม่มีอะไรน่ายินดีมีแต่กลิ่นคาวนะเนื้อหนังของเราเนี่ยถูกสะกิดนิดเดียวเลือดก็ออกน้ำเลือดน้ำเหลืองก็ออกเหม็นคาวคงเราไม่เห็นอะไรจะสวยงามอะไรจนตัวเองรังเกียจตัวเองแล้วก็พอให้เรารังเกียจผู้อื่นด้วยรังเกียจในที่นี้ไม่อยากจะเข้าใกล้หรือเดินไกลๆหรือไม่กับคุยด้วยก็ไม่ใช่อย่างนั้นรังเกียจความเป็นทาสว่าเขากับเราก็เหมือนกันทำให้หญิงนั้นไม่สามารถจะคิดถึงผู้ชายได้ต่อไปผู้ชายก็ไม่เอาผู้หญิงต่อไปเห็นว่าหญิงและชายสภาพเดียวกันถึงจะต่างกันรูปลักษณ์แต่ธาตุไม่ต่างกันนี่คือประการที่สามประการที่สี่ก็คือว่าเห็นความเป็นโทษทุกข์ว่ากามทั้งหลายเป็นของมายาเป็นของหลอกลวงภัยอันเกิดจากกามนั้นมีมากมายสุขน้อยแต่โทษมากมีนรกเป็นที่สุดเป็นมนุษย์ก็ถูกจองจำถูกโทษในโลกมนุษย์อีกมากตายไปแล้วก็ยังมีนรกเป็นที่ไปโทษเหล่านั้นนักหนาเกินที่เราจะรับเขาเรียกเห็นโทษภัยทำให้คนนั้นหลายสาเหตุที่มาประดังเข้ามาตัดสินใจว่าขอเลิกดีกว่าแล้วกามราคะนั้นก็สิ้นพร้อมกับกามคุณ5ก็สิ้นหมดเลยดับสนิทตั้งแต่วันนี้ไปดับแล้วก็ตามเราก็ไม่เอามาใครมาคิดดีต่อไปเราจะเห็นตัวเองอย่างเดียวพอวันวันหนึ่งมีตาก็ปล่อยให้ตาทำงานไปเราไม่ต้องตามตานั้นไปวันหนึ่งมีหูได้ยินเสียงก็ปล่อยหูทำงานไปเราไม่ต้องไปตาหูจมูกลิ้นกายมีอยู่แต่จิตไม่ได้ไปร่วมแล้วจิตไม่ได้ออกประตูเหล่านั้นแล้วประตูเหล่านั้นก็จะโมฆะไปมีตาก็สักแต่รู้มีหูสักแต่ได้
มีตาสักแต่เห็นมีหูสักแต่รู้เขาเรียกว่าสักแต่รู้สักแต่เห็นสักแต่ว่าไม่เอาใครมาความคิดไม่มีใครที่จะมาคิดอยู่ในใจเราได้อีกต่อไปเราก็กลายเป็นผู้หลุดออกจากคนทุกคนในโลกเหลือแต่เราคนเดียวอยู่คนเดียวก็เหมือนคนเดียวอยู่หลายคนก็เหมือนคนเดียวอยู่ในป่าก็เหมือนในป่าอยู่ในเมืองก็เหมือนในป่าสงบวิเวกมักน้อยสันโดษนักหนาคนนั้นมีสมาธิ 100% นะ24ชั่วโมงไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่จะหลุดไปอันนี้ขนาดยังไม่ได้ทำสมาธินะยังไม่ได้ทำแค่อบรมมรรคอย่างเดียวสมาธิมันเกิดขนาดนี้แล้วยังไม่ได้นั่งสมาธิเลยแค่เปลี่ยนภาพเท่านั้นเองจากภาพเราเป็นเขาเขาเป็นเขามาเป็นเราเท่านั้นเองแค่มรรคนะแค่เห็นตัวเองอย่างเดียวเนี่ยความสงบลอยแล้วไม่ต้องทำสมาธิมันมาเองมันเป็นผลของการทำแบบนี้สมาธิมาเองนะมีเองเพราะอะไรเพราะเราคิดถึงเรามันก็เป็นสมาธิเองเราคิดถึงคนอื่นจะเป็นได้ไงอ่ะแค่เปลี่ยนเรื่องคิดเท่านั้นเองสมาธิก็มาแล้วเดินไปนั่งทำไมนั่งสมูทับตาคมมาทำไมสมาธิทำอย่างนั้นเขาเรียกหักดิบเพลินไปมันไม่อยู่หรอกก็อยู่แบบแป๊บๆนั่นแหละนะอันนี้อยู่เต็มร้อยทำไปทำมาคนนี้เนี่ยวันหนึ่งจิตของท่านเนี่ยจิตของคนนี้อยู่แค่หัวและเท้ามีอาณาเขตอยู่แค่หัวและเท้าเท่านั้นนอกนั้นไม่มีเลยจนในโลกนี้เนี่ยหาจิตของคนนี้ล่องลอยไม่มีปรากฏว่าลอยเท้าในอากาศของคนนี้ยุติแล้วเราตอบตัวเองได้แล้วว่าร่างกายนี้มีรอยเท้าอยู่ที่เชิงตะกอนเป็นรอยเท้าสุดท้ายแต่จิตดวงนี้เนี่ยรอยเท้าในอากาศวันนี้เป็นวันหยุดของเขาแล้วเราตอบได้ก็คือนิพพานฉะนั้นรอยเท้าในอากาศหยุดแล้วเนี่ยชาตินี้เราเป็นชาติสุดท้ายการตายเราก็จะตายครั้งสุดท้ายบอกแล้วตายแล้วไม่ต้องเกิดอีกเลยเพราะอะไรเพราะวิญญาณดับหมดแล้ววิญญาณก็คือภาพเขานั่นเองดับหมดแล้วเพราะมีภาพเขานั่นเองเราถึงได้เกิดตลอดเราตอบได้ตัวเองว่าชาตินี้เนี่ยร่างกายนี้รอยเท้าก็ที่เชิงตะกอนแต่จิตเนี่ยหยุดก่อนร่างกายแล้วฉะนั้นที่ผ่านไม่ได้รู้ตอนตายรู้ตอนเป็นแล้วยังมีชีวิตอยู่รู้เลยว่านิพพานแล้วจบแล้วจิตอวสานแล้วปิดตัวเองลงแล้วว่าไม่เดินทางแล้วไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันที่จะออกไปเพ่นพ่านข้างนอกมีแต่ปัจจุบันอยู่ภายในเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันตายก็เป็นเนื้อหาเดียวกันไม่เปลี่ยนแปลงไม่เสื่อมไม่เสื่อมทำความเพียรครั้งเดียวแล้วไม่ต้องทำอีกเลยปัญหาจบเลย นี่คือมรรคนะฉะนั้นความเป็นหญิงเป็นชายหมดสภาพแล้วไม่มีก็เลยมีความสุขอย่างมากมายความสุขนี้เขาเรียกว่าเนกขัมมะสุขเป็นความสุขเนกขัมมะแปลว่าผู้ออกจากกามได้แล้วมีความสุขเหลือเกินเมื่อก่อนเราหลงความสุขในกามเราเห็นโทษมากเราออกมาตอนนี้ออกจากกามได้แล้วมีเนกขัมมะสุขมารองรับความเนกขัมมะสุขความสุขของเนกขัมมะเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่มีโทษเลยแต่กามเนี่ยมีความสุขโทษมากกว่าไม่เอาและเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยความสุขของเนกขัมมะนี้กับความสุขของกามนี้
ความสุขในขัมมะนี้กับความสุขในกามนั้นในขัมมะความสุขยิ่งใหญ่กว่าเขาเรียกว่าความสุขของกามนั้นเป็นเขาเรียกไม่ถึงเสี้ยวหนึ่งไม่ถึงเสี้ยวหนึ่งของ16นะแบ่งเป็น16ส่วนเนี่ยไม่ถึง1เสี้ยวซึ่งคนเราก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันจะมีหรือความสุขขนาดนั้นมีตอนที่เรายังไม่หมดกามเราก็สงสัยแต่ถ้าเราหมดกามเมื่อไหร่หมดความสงสัยสุขตรงนั้นเป็นสุขที่อมตะจริงๆสุขในการที่ว่าเราไม่มีอารมณ์อะไรทั้งสิ้นก็บอกแล้วว่าอารมณ์ไปทางตาทางหูนี่เป็นกามหมดเลยกามคุณด้วยกามราคะด้วยไปด้วยกันหมดหมดแล้วฉะนั้นคนไม่มีการจิตนี่ไม่มีการไปไม่มีการมานั่นคือเนกขัมมสุขซึ่งเป็นความสุขที่สุขสถานเดียวอ่ะไม่มีโทษตอนนี้ไปหมดกามแล้วเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์แน่นอนไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่มูสาไม่สุราเพราะว่าไม่รู้จะทำไปเพื่อใครตัวเองยังไม่มีใครเลยเมื่อก่อนทำเพื่อสามีภรรยาเราทำเพื่อครอบครัวเราทำเพื่อบ้านเราทำเพื่อจะเลี้ยงดูกันญาติมิตรของเราเป็นอย่างนั้นนะเพราะมีเรามีของเรานั่นเองทำให้เราเนี่ยต้องฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกาเมมุสาสุลาแต่ในนี้สิ้นคำว่าเราแล้วหมดไม่รู้จะทำเพื่อใครคนนั้นก็เป็นสุจริตสามไม่มีทุจริตสามแล้วนะปิดนรกแล้วสุจริตสามอย่างเดียวใจสุจริตกายวาจาก็สุจริตตามไม่ทุจริตเหมือนเมื่อก่อนอันนี้แหละจึงว่าเป็นความอัศจรรย์ว่าเราพลิกผันจิตของเราไปอีกระบบหนึ่งจนเราเห็นได้ว่าเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อนนะก็เลยทำให้เราได้เห็นคุณค่าของการกระทำเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของการกระทำว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนได้เห็นความอัศจรรย์ว่าเราสามารถจะทำลายระบบของโลกได้และจิตของเราก็พ้นจากระบบทั้งหมดที่ผูกมัดใจเราไว้จิตไม่มีอะไรมัดได้เลยนะไม่มีอารมณ์ของใครมามัดจิตเราอีกต่อไปกลายเป็นนิพพานหลุดออกจากอารมณ์น้อยใหญ่หลุดออกจากตาหูจมูกลิ้นกายจิตจะนิ่งอย่างเดียววันก็คือวันหนึ่งก็คือหนึ่งเดียวถ้าเราทำสมาธิอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ไม่จบเราต้องมีมรรคแล้วมรรคตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครนำมากล่าวนะเพราะคนรู้มักยากที่สุดนะคนรู้เนี่ยต้องผ่านการอบรมมาด้วยถึงจะรู้ถูกนะถ้าไม่ผ่านไม่มีทางหรอกไม่มีทางจะเป็นไปได้ที่จะมาพูดเรื่องมักมันยากซึ่งวันหนึ่งเนี่ยตัวเราเนี่ยชัดเจนมากแจ้งที่สุดเลยนะแจ้งที่สุดคนอื่นมืดหมดเลยเราไม่สงสัยนะถ้าทุกคนนะถ้าทุกคนนะสมมตินะไปเห็นตัวเองเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีใครรักตัวเองได้เลยไม่มีใครรักตัวเองได้เลยเพราะอะไรเพราะมันไม่มีอะไรน่ารักแต่ทุกวันนี้ที่เรารักตัวเองเพราะว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นของที่รักอย่างยิ่งของเรานะทุกคนเนี่ยรักตัวเองมากที่สุดในโลกเชื่อไหมว่าอะไรเป็นที่รักอย่างยิ่งของเราในโลกนี้ตัวเรานั่นเองเป็นที่รักอย่างยิ่งของเรา
เลี้ยวซ้ายแลขวาจะดูใครเป็นที่รักไม่มีนอกจากตนเท่านั้นแหละนะตนเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนรักอื่นเสมอตนไม่มีนะครับสอนพระเจ้าจะกล่าวไว้จริงอยู่หญิงรักชายชายรักหญิงเนี่ยดูเผินๆเหมือนกับว่ารักเขาก็เยอะนะรักยิ่งเสียชีวิตก็มีบางคนก็ว่ารักเธอยิ่งกว่าชีวิตนั้นมันจีบกันมั้งก็พูดอย่างนั้นแหละเกี่ยวกันแต่ถ้าเราไปค้นหาจริงๆแล้วเนี่ยรักเขาเพื่อใครนะรักเขาน่ะรักจริงแต่รักเขาเพื่อใครอ่ะเพื่อใครโยมเพื่อเราแสดงว่าเรารักเราจึงเอาเขามาใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วเอามาเสพกามแสดงว่าเรารักเรานะถึงเอาเขามาแต่ธรรมชาติเขาเก่งนะเขาว่ารักเราเนี่ยไม่รู้สึกเอ๊ะเรารักเรารักตรงไหนแต่รักเขารู้สึกไหมรู้สึกเหมือนเขาก็ปิดบังไว้อะฉะนั้นคนทุกคนรักตัวเองเนี่ยไม่รู้สึกว่าเรารักตัวเองแต่ตอนที่ว่ารู้สึกว่าเรารักคนอื่นนั้นเรารู้สึกเหมือนเขาก็ปิดบังอำพรางไม่ให้รู้แบบนั้นจึงได้เป็นคำถามที่นึกแล้วยากเหมือนกันแต่ถ้าเราค้นด้วยอุบายเนี่ยค้นด้วยแยกขายก็จะรู้เลยว่าโอ้ทุกคนรักตัวเองนั่นเองถึงรักเขาก็เพื่อเรานั่นเองแสดงว่าเรารักเรานั่นแหละมากจึงเอาเขามาแต่นี่เมื่อเราอบรมอริยมรรคเนี่ยเบื่อเราซะแล้วเมื่อเบื่อเราก็เบื่อเขาเมื่อรักเราก็รักเขารักเราก็รักเขาเมื่อรักเขาก็ค้าเข้าเมื่อเบื่อเราก็เบื่อเขาเบื่อเราก็ผลักเขาออกไปเข้าใจไหมรักก็ค้าเข้าเบื่อก็ผักสายไปไม่เอาแล้วไปไหนก็ไปเราไม่เอาด้วยกลายมาหมดไม่เกี่ยวกับไหวไม่เกี่ยวกับไหวไหนเกี่ยวกับเห็นแจ้งการเห็นแจ้งสุดยอดนะตาเนื้อของเราเนี่ยสู้ไม่ได้หรอกถ้าใครบอกว่าเห็นตาเนื้อก็เท่ากับตาไหนไม่เท่าเพราะตาเนื้อเนี่ยเขาให้เรามาใช้เนี่ยมันเป็นการผ่านการตรวจสอบของเราของเขาแล้วเพราะธรรมชาติของธรรมชาตินี้ก็กลัวเราไปเห็นธรรมะเหมือนกันเอาตาไปใช้นะซึ่งเราก็เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายด้วยตาเนื้อของเราทำไมเราละกิเลสไม่ได้หมอนะอยู่คนป่วยสัปเหร่ออยู่คนตายหมอจะชู้ไหมโยมโอ้สัปเหร่อนั้นขี้เมาทั้งวันเนี่ยนะทำไมละกิเลสไม่ได้อะเขาเห็นด้วยตาเนื้อนะหมอเห็นคนป่วยจนชินแล้วก็ละไม่ได้จะไปเลยเห็นคนตายก็ชินฉะนั้นตาเนื้อใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เราจะใช้การเห็นเนี่ยด้วยตาไหนเพราะตาเนื้อเนี่ยเป็นอะไรเป็นการฉาบทาไม่ให้รู้ความจริงเป็นการบิดเบือนความจริงได้เขาถึงให้เรามาใช้ไงเพราะการผ่านการเซ็นเซอร์ของระบบธรรมชาติแล้วว่าให้มันใช้ตาไปเนี่ยต่อให้มันเห็นคนตายมันก็ละไม่ได้หรอกกิเลสแต่เขาไม่ได้เซ็นเซอร์เขาไม่ได้กันตาไหนเราไว้เพราะไม่นึกไม่ถึงว่าไอเนี่ยจะใช้ตาไหนมองตัวเองเขาก็เลยไม่มีระบบป้องกันเอาไว้ก็เลยเป็นช่องทางของเราเลยเราใช้ตาในตรงนี้เนี่ยเห็นปรากฏว่าเป็นช่องทางเลยซึ่งธรรมชาติเนี่ยไม่ได้กันเอาไว้อันนี้คือเป็นช่องโหว่นะเป็นช่องโหว่ช่องเดียวที่เราต้องใช้ตาในของเราเห็นตัวเองแล้วมันจะละได้เพราะอะไรเพราะตาในของเรานั่นแหละเป็นฝ่ายทำให้เกิดกิเลสเมื่อเราไปคิดถึงผู้อื่นเป็นฝ่ายเกิดฉะนั้นฝ่ายดับเนี่ยเราก็ต้องใช้ตาที่มันเกิดกิเลสนั่นเนี่ยมาเป็นฝ่ายดับ
นะฝ่ายเกิดกิเลสเนี่ยเราใช้แต่ในคิดไม่ใช่เหรอขนาดเรามานั่งสมาธินะตานอกก็หลับแล้วนะแต่ทําไมตามันไม่สงบอ่ะเพราะตาในไม่หลับตาในไปเอาใครมาโอ้เอามั่วเลยนะไปคิดถึงใครตัวใครฉะนั้นนั่งสมาธิหลับตานอกไม่สําเร็จประโยชน์เลยตาในเพราะมันไม่หลับนะมันก็เลยสงบไม่ลงตาในมีปัญหาแล้วตาในนี่เองทําให้เราเกิดกิเลสแล้วตาในนั่นเองทําให้เราดับกิเลสทุกข์ที่สุดก็คือตาในสุขที่สุดก็คือตาในนะก็คือตาในถ้าอยู่ที่นอกข้างนอกก็คือสุขทุกข์ที่สุดถ้าอยู่กับตัวเองก็เป็นสุขที่สุดนะและตาในเนี่ยหลอกเราอยู่ประจำนะ สมมติว่าเราไปเห็นใครคนหนึ่งชอบใจหญิงไปเห็นชายชายไปเห็นหญิงเนี่ยแต่ไม่รู้จักเขาแล้วก็ไม่ได้คุยกับเขาแล้วก็เอาเขาคนนั้นมาคิดแล้วเกิดกิเลสไหมโยมเกิดกิเลสไหมเกิดทั้งที่คนนั้นก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะมันเกิดด้วยเหรอเกิดแสดงว่ามันหลอกเราสินี่หลอกคิดแทบคิดถึงคนนั้นทั้งที่คนนั้นไม่รู้เรื่องเลยเกิดกิเลสได้ไงโยมแสดงว่าจิตหลอกเราทั้งหลอกทั้งจริงทั้งหลอกทั้งจริงมั่วไปหมดเลยเกิดหมดเลยฉะนั้นเมื่อมันหลอกให้เราเกิดเราก็หลอกให้ดับได้จริงไหมจริงยังไงโอ้ยวันนั้นเราไปเห็นศพคนหนึ่งเขาตายอยู่กลางข้างถนนนะอุบัติเหตุติดตาเลยแล้ววันหลังก็เอาคนนั้นมานึกถ้าได้คนนั้นก็ไม่รู้เรื่องด้วยนึกถึงตัวเราเนี่ยเน่าบ้างรู้ตัวเอาเนี่ยเป็นแผลเวอะวะบ้างโดยเอาภาพคนตายนี่แหละเอามานึกนึกไปนึกมานึกไปจิตเราสงบมาก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 ไอ้เจ้าของศพนั่นแหละเจ้าตัวมันเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยหลอกไหมแล้วกิเลสเราก็ลดลงหลอกให้มันดับแสดงว่าหลอกให้เกิดก็ได้หลอกให้ดับก็ได้มันก็เป็นอุบายทั้งนั้นแสดงว่าจิตมันเป็นอุบายนะนี่เราเข้าใจตรงนี้ว่าอุบายเนี่ยเราก็เขาหลอกให้เราเกิดมาเยอะแล้วเราก็หลอกให้เขาดับหน้าที่ว่าเราเอาภาพอสุภะในหนังสือเนี่ยทั้งภาพหนังสือไม่รู้เรื่องกับเราเลยเจ้าของร่างเขาก็มาอยู่ไหนไม่รู้เราเอามาคิดดับเอา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 ดีไหมโยมมันหลอกเราเยอะแล้วเราก็หลอกเขามันบ้างนะหลอกให้ดับจนเราเนี่ยสามารถจะบรรลุธรรมด้วยภาพเหล่านั้นแล้วก็เมื่อก่อนนะจนทำให้เราเนี่ยเกิดกิเลสมากกับภาพเหล่านั้นเนี่ยภาพหลอกก็เนี่ยหลอกให้ดับหลอกให้เกิดนะดีเหมือนกันเนาะเจ้ากันไปเนาะฉะนั้นมันก็เรียกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยอุบายคนที่มีปัญญาเท่านั้นเนี่ยจึงจัดสรรอุบายหรือวางแผนการลบเนี่ยการแก้ไขเนี่ยด้วยอุบายอันชอบฉะนั้นอุบายนี้จึงเป็นหัวใจเหมือนกันในการทำความเพียรนะการทำอุบายในใจของเราเนี่ยด้วยอุบายที่ทำให้เราเนี่ยละกิเลสได้ทางภาษาธรรมเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการเช่นว่าเราเห็นคนตายก็เอาคนตายมานึกทั้งที่คนตายก็ไม่รู้เรื่องด้วยแต่เรานึกทำให้เราหมดกิเลสได้ฉะนั้นพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเราไม่เห็นธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นผู้มีอุปการะมากเท่ากับโยนิโสมนสิการการที่บุคคลใดทำโยนิโสมนสิการคือการทำกระทำไว้ในใจด้วยอุบายอันแยบขายย่อมนำมาเป็นผลที่จะถึงความหลุดพ้นได้ทีเดียวเขาเรียกว่าอุบายนะจะเรียกว่าธรรมที่มีอุปการะมากก็คือโยนิโสมนสิการฉะนั้นคนเราทุกคนเนี่ย
การกระทำอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องปัญญาปัญญาของเราฉลาดในการรอบรู้ว่าจะทำให้เกิดก็ได้จะทำให้ดับก็ได้แต่เราต้องการดับนี่เรื่องอะไรจะทำให้การเกิดขึ้นมาเราก็ต้องทำเรื่องดับฉะนั้นคนไหนเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยการอบรมมรรคก็จะราบรื่นและก็มีปัญญามากฉลาดฉะนั้นนึกอยู่เลยนึกเน่านึกเปื่อยนึกสารพัดที่เราจะนึกจนที่ไหนที่สุดแล้วเราสามารถที่จะเห็นตัวเองได้ด้วยอุบายเหล่านั้นต่อมาเนี่ยจิตเราก็จะเห็นแจ้งตัวเองถึงที่สุดก็คือพระอนาคามีแจ้งหมดแล้วซึ่งแจ้งตรงนี้เนี่ยไม่เกินนั้นแล้วซึ่งธรรมชาติของจิตที่ว่าเห็นแจ้งเนี่ยพระอนาคามีบริบูรณ์ที่สุดเกินกว่านั้นไม่มีแล้วแล้วก็กามราคะหรือความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดสภาพแล้วนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพอเลยการพิจารณากายจบที่พระอนาคามีเมื่อถึงพระอนาคามีแล้วถือว่าบรรลุตามเป้าหมายของเราที่เราพิจารณากายนี้นะถึงตรงนั้นเราก็จบละหลังจากนั้นทำอะไรต่อทำสมาธิฌานต่อฌานเป็นยังไงฌานก็ถึงทำสมาธิแบบที่เรามานั่งครั้งแรกอะนั่งสมาธิให้จิตรวมนิ่งเข้าไปแบบเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงอย่างเงี้ยเพราะขณะนั้นเมื่อก่อนเราทำเนี่ยมันกระท่อนกระแท่นแล้วเราตอนที่เราอบรมมรรคเนี่ยเราก็วางตรงนั้นไว้ยังไม่ได้ทำบัดนี้เนี่ยเราจะมาทำขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งการทำตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฌานส่วนการพิจารณาร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าญาณหรือญาณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นซึ่งเราจะพิจารณาร่างกายนี้เราก็บริบูรณ์แล้วเราไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยจิตเราสงัดจากกามสงัดจากอกุศลแล้วไม่มีอกุศลอะไรแทรกซ้อนแล้วกามเราก็หมดแล้วอกุศลเราก็หมดแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำจิตให้เป็นฌานจิตเป็นฌานทำยังไงเอาจิตดูที่จิตแต่เอาจิตดูที่กายเนี่ยเราจบแล้วเราเห็นแจ้งแล้วเราเป็นถึงพระอนาคามีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาจิตเนี่ยดูที่จิตอย่างเดียวการเอาจิตดูที่จิตเนี่ยเราละความก็เรียกว่าความใส่ใจกายซะแล้วก็ไปใส่ใจในที่จิตให้น้ำหนักอยู่ที่จิตจิตเนี่ยเมื่อถูกน้ำหนักอยู่ที่จิตมากจิตก็จะเป็นฌานขึ้นมาพอระหว่างที่เราพิจารณาร่างกายนั้นฌานก็เกิดอยู่เรื่อยเหมือนกันแต่เราก็พยายามถอยออกมาไม่เข้าไปเมื่อเราไม่เข้าไปเนี่ยนานเข้าเนี่ยเรารอการพิจารณาร่างกายให้จบก่อนบัดนี้จบแล้วหลังจากนั้นงานก็ไม่มีทำแล้วเราก็เอามาทำฌานซึ่งทำฌานเนี่ยหมายถึงเอาจิตรวมเป็นสมาธิที่บอกว่ารวมเข้าไปลึกไปปฐมฌานทุติยฌานจตุตฌานโน่นเนี่ยถึงอรูปฌานซึ่งจิตจะลึกเข้าไปรวมเข้าไปเนี่ยจะเป็นของทำไม่ยากไม่ลำบากเหมือนเมื่อก่อนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะเข้าฌานที่ไหนเนี่ยเราต้องต่อสู้กับอารมณ์ก่อนทุกครั้งใช่ไหมทุกครั้งที่เรามานั่งเนี่ยเอาละขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวให้ตรงทำจิตให้สงบเนี่ยโอ้สู้กับจิตก่อนอารมณ์ก็ไปทางโน้นทางนี้ทางโน้นทางนี้ทางโน้นทางนี้อยู่ตลอดเวลาเรานั่งทีไรก็ต่อสู้ตบสู้รบตบมือกับอารมณ์ทุกครั้งเป็นเรื่องของทุกครั้งที่ทำก็ต้องมาสู้กันทุกครั้งบัดนี้เนี่ยเราอบรมมรรคมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้สู้แบบนั้นแล้วการต่อสู้กับอารมณ์ของเราไม่มีแล้วเพราะอะไรเพราะนิวรณ์ห้าเราดับได้แล้วเราละได้แล้วซึ่งจะเข้าสมาธิก็เข้าได้เลยจะนั่งเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่านั่งหนึ่งชั่วโมงปุ๊บเนี่ย
นั่งเดี๋ยวนี้สงบเดี๋ยวนี้เลยจะออกเมื่อไหร่ก็ได้จะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีอารมณ์อะไรขัดขวางทั้งสิ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจะเข้าสมาธิทีก็ถูกขัดขวางด้วยอารมณ์แต่ตอนนี้เนี่ยเราอบรมมรรคมาแล้วเนี่ยไม่เป็นแบบนั้นจะนั่งจะเข้าก็เข้าเลยจะออกก็ออกเลยไร้การขัดขวางของอารมณ์เพราะอารมณ์เนี่ยสติปัฏฐาน4มรรคมีองค์8ทำลายหมดแล้วไม่มีใครขัดขวางซึ่งเป็นการง่ายต่อการทำฌานเมื่อเราทำฌานเข้าออกเข้าออกในฌานอยู่ประจำจนชำนาญไม่นำฌานมาพิจารณาร่างกายเลยไม่ต้องนำมาพิจารณาร่างกายถือว่าการพิจารณากายจบแล้วด้วยสติปัฏฐานไม่จำเป็นต้องเอาฌานมาพิจารณาร่างกายนี้นะเมื่อข้อ1ถึงข้อ7เนี่ยบริบูรณ์แล้วเหลือข้อ8ข้อเดียวข้อ8เนี่ยเราจะทำตั้งแต่พระอนาคามีไปถึงพระอรหันต์ก็คือสงัดจากกามสงัดจากอกุศลแล้วก็ยังปฐมฌานให้เกิดขึ้นทุติยฌานจตุตถฌานจนถึงอรูปฌานเมื่อทำแล้วเนี่ยอย่างคล่องแคล่วว่องไวชำนาญแล้วแล้วก็น้อมจิตไปทางระลึกชาติได้เราอยากจะรู้นะว่าภพชาติของเราเนี่ยร่างกายชาตินี้เราเห็นแจ้งแล้วนะแต่ราชชาติร่างกายชาติที่ผ่านมานะมีอะไรบ้างเราอยากจะเห็นแค่เราผูกอธิษฐานไว้ในใจเดี๋ยวมันเปิดออกมาปุ๊บ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 ระลึกชาติได้เราจะเห็นว่าชาติที่แล้วเนี่ยเกิดไปเป็นอะไรชาติโน้น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 เหมือนขึ้นบ้านหลังนี้ลงบ้านหลังนี้ขึ้นบ้านหลังนี้ลงบ้านหลังนี้ขึ้นบ้านหลังนี้ลงนี้ลึกชาติได้มากมายแล้วแต่กำลังสมาธิแล้วแต่สติปัญญาบารมีของคนนั้นนะนึกได้ถึงเป็นล้านล้านชาติเป็นแสนชาติเป็นล้านชาติก็ได้แต่ละชาติทั้งหมดเนี่ยมันหลงร่างกายตัวเองหมดเลยเพราะเราไม่รู้ก็เกิดการเห็นว่าทุกภพทุกชาติเนี่ยเราเป็นคนหลงมาตลอดแต่ชาตินี้เราหายหลงแล้วเราอยากจะเห็นผู้อื่นบ้างนะคนอื่นเขาเกิดเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเขาไปไหนกันเราก็กำหนดดูก็เห็นคนอื่นเกิดตายเนี่ยด้วยทิพยจักษ์ทิพยจักษุตาไหนแต่ละคนไปเกิดไปตายแล้วแต่กรรมแต่ละคนไปด้วยตาทิพย์อันนี้เขาเรียกว่าจตูปัจจญาณเห็นภพชาติตัวเองเขาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณเห็นตัวเองบ้างผู้อื่นบ้างว่าทุกคนเนี่ยถูกวัฏสงสารเนี่ยท่องเที่ยวไปในโลกมากมายบัดนี้เราเบื่อหน่ายซะแล้วโลกนี้ไม่มีอะไรดีนอกจากกองกระดูกเราเบื่อหน่ายสมควรที่จะตัดสินว่าตอนนี้ไปเราไม่มาเกิดแล้วเป็นอะไรก็ไม่เอาแล้วหมดอาสวะได้เขาเรียกว่าวิชชาสามเขาเรียกว่าอาสวะขยายานสามอย่างนี้เขาเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณก็คือลึกชาติตัวเองลึกชาติผู้อื่นแล้วก็หมดอาสวะสามอย่างเขาเรียกว่าวิชชาสามหลังจากนั้นแล้วก็จะมีของแถมเขาเรียกว่าคุณพิเศษเช่นว่าอภิญญา6หูทิพย์ตาทิพย์สามารถที่จะท่องเที่ยวในโลกมนุษย์ก็ได้ในโลกสวรรค์ก็ได้ถึงพรหมโลกก็ได้ไปเที่ยวนรกก็ได้เขาเรียกว่าสามารถจะใช้เขาเรียกว่าอิทธิวิธีอภิญญาไปด้วยอำนาจของจิตที่เป็นสมาธิอภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทา4ได้หมดเลยเป็นของแถมอันนี้คือการบรรลุธรรมอย่างน้อยคือเอากิเลสออกก่อนนะเรื่องพวกนั้นไปรู้ทีหลังนะเรื่องพวกนั้นไปรู้ทีหลังเรื่องนอกตัวไปรู้ทีหลังเรื่องในตัวต้องรู้ก่อนเรื่องในตัวต้องรู้ก่อนเรื่องนอกตัวเนี่ยเรารู้ทีหลังเรารู้ทีหลังฉะนั้นเรื่องในตัวสำคัญกว่า
เรื่องบ้านเราสำคัญเรื่องนอกบ้านไว้ทีหลังอันนี้คือการประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าทางที่ถูกก็คือมรรคตั้งแต่เราอบรมมรรคมาเนี่ยจิตเราไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้วไม่อยู่อยู่ไหนล่ะอยู่แค่หัวเท้าคำว่าโลกในที่นี้หมายถึงว่าไปทางตาไปทางหูไปทางจมูกลิ้นกายใจจึงบัญญัติว่าไปในโลกอยู่แต่ถ้าไม่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจถือว่าไม่บัญญัติว่าไปโลกแล้วพ้นโลกแล้วไม่ไปละโลกอ่ะพ้นโลกแล้วฉะนั้นตอนเป็นเนี่ยจิตก็ไม่อยู่ในโลกใบนี้ตอนตายจะมาในโลกนี้ทำไมตอนเป็นจิตยังคิดโน่นคิดนี่อยู่ตอนตายก็ต้องมาอยู่ดีอันนี้คือกฎตายตัวอยู่แล้วอันนี้ทุกคนก็รู้เลยว่านิพพานเนี่ยสามารถที่จะรู้ตั้งแต่ตอนเป็นเราเป็นมนุษย์นี่แหละจิตเราเนี่ยถึงที่สุดแล้วก็ไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรแล้วก็เป็นจิตที่สงบระงับดับทุกอย่างนะเป็นจิตที่สงบระงับดับทุกอย่างและเป็นจิตที่มั่นคงไม่โลกโคลงไม่คลองเคลงไปที่ไหนได้นะเป็นจิตที่บริบูรณ์เป็นจิตที่บริบูรณ์มากจบแล้วจบเลยรอวันตายตอนที่ไม่ตายก็จิตก็ไม่ได้ไปไหนสติไม่มีเผลอเลยเพราะเป็นมหาสติหมดแล้วแต่จิตทั้งหมดอยู่ในอำนาจหมดเลยอยู่ในกำมือหมดเลยไม่หลุดจากมือแล้วนี่คือมรรคนะมรรคปัญหาจบเลยจิตจะนิ่งตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงไม่มีเป็น2นะไปไม่มีมาไม่มีนะภารกิจก็หมดทำอย่างนี้ได้ก็นิพพานนั่นเองแล้วทำอย่างนี้ได้แล้วเราไม่เชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงหรือถ้าไม่มีจะมีเราอย่างนี้หรือมันก็ต้องคิดได้ไหมล่ะเชื่ออยู่แล้วว่าพุทธเจ้ามีพระอรหันต์มีในโลกพระธรรมมีพระสงฆ์มีถ้าไม่มีตัวเองจะมีผลอย่างนี้อย่างได้ยังไงและผลอย่างนี้มาจากไหนล่ะนะมาจากพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองอันนี้ก็ชัดเจนว่าหลักฐานพยานที่เราพิสูจน์เนี่ยว่านิพพานยังมีอยู่ในสมัยนี้มีทุกสมัยถ้าตราบใดโลกเนี่ยไม่ว่างจากมรรคยังมีคนปฏิบัติมรรคอยู่โลกนี้ไม่ว่างต่อพระอรหันต์เลยถ้ามรรคไม่มีในโลกนี้ว่างแน่นอนว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีแน่นอนอันนี้แหละจึงว่าหนทางที่ดับทุกข์ซึ่งพระพุทธศาสนาหาทางออกเรื่องนี้ว่าทำยังไงเราจะไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนะเกิดแล้วจะไม่ให้ตายไม่ได้แต่ตายแล้วไม่ให้เกิดได้แบบไหนได้แบบนี้แหละตายแล้วครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกเพราะเชื้อของการเกิดไม่มีอีกแล้วซึ่งทำให้เราได้เห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์ในโลกอันนี้คือเราแก้ปัญหาคือว่าเราจะตายเป็นครั้งสุดท้ายก็ต้องทำแบบนี้เท่านั้นที่จะทำได้ก็คือมรรคฉะนั้นการอบรมเนี่ยเราจะต้องรู้ผลก่อนตายแล้วนะไม่ใช่ตายแล้วไปเป็นนิพพานนะตอนเป็นก็ไปแล้วนิพพานแล้วเพราะนิพพานไม่ได้แก่แปลว่าที่ไหนนิพพานคือหลุดออกจากอารมณ์นั่นเองเพราะอารมณ์เป็นเครื่องผูกมัดร้อยรัดไว้เราหลุดออกจากตรงนั้นมาเนี่ยก็คือนิพพานเพราะนิพพานเนี่ยตัดสินด้วยว่าสิ้นราคะโทสะโมหะการสิ้นราคะสิ้นโทสะโมหะชื่อว่านิพพานเพราะจิตเห็นตัวเองแล้วเนี่ยราคะก็สิ้นอยู่แล้วโทสะโมหะก็สิ้นอยู่แล้วนั่นคือนิพพานฉะนั้นจิตออกนอกราคะโทสะมีจิตอยู่ข้างในราคะโทสะดับ
หมดไม่เหลือนั่นคือนิพพานฉะนั้นคนที่นิพพานไม่มีจิตออกตั้งแต่ตัวเราแม้แต่นาทีเดียวก็ไม่มีแม้แต่วินาทีหนึ่งก็ไม่มีนับก็ไม่เคยเผลอเลยตลอด24ชั่วโมงแม้แต่หลับก็ความฝันก็ไม่มีทำลายหมดหลับก็เหมือนไม่หลับตื่นก็เหมือนตื่นหลับก็เหมือนตื่นเพราะมันมีอะไรครอบงำได้จิตมันตื่นไปหมดเลยสว่างสวยหมดตัวเราเนี่ยออกแสงหมดเลยแผ่วเผาหมดนั่นแหละก็สว่างตัวเราชัดที่สุดในโลกคนอื่นนึกไม่ออกเลยดีไหมโยมดีก็อยากดีก็อยากให้ทำสิดีแต่ทำไม่ได้ไม่ได้หรอกนะนี่คือมรรคนะมรรคเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่มรรคไม่เป็นฝึกสมาธิฝึกไปเถอะไม่มีทางได้สมาธิมันเล็กน้อยเนี่ยของเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองอันนี้สมาธิเขาสงบเนี่ยวันหนึ่งเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงอุ้ยดีใจแล้วแต่อันนี้สงบ24ชั่วโมงอันนั้นสงบแค่2ชั่วโมง22ชั่วโมงไม่สงบอะไรจะมากกว่ากันนะทำสมาธิกับมรรคเนี่ยอันไหนมากกว่ากันนะมรรคมากกว่าเยอะ 100% นะจิตเราคุมได้หมดเลยไม่มีส่วนไหนจิตที่คุมไม่ได้ไม่มีเลยคุมได้ทั้งหมดอยู่ในกำมือหมดเมื่ออยู่ในกำมือหมดเนี่ยเรื่องอะไรจะให้ไปนรกล่ะไอ้ที่ไปนรกคือคุมไม่อยู่แล้วก็มันไปคิดไม่ดีแล้วก็แก้ปัญหาคิดไม่ดีไม่ได้นี่มันแก้ได้หมดเลยคิดไม่ดีไม่มีหรอกดับสนิทหมดดีไหมโยมดีอยากได้ไหมอยากได้ไปทำเอาให้ใครไม่ได้นะคือถ้าเป็นของให้ได้ก็จะให้ก็ไม่ได้หวงแต่มันให้ไม่ได้เพราะมันเป็นของให้ไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเราไม่สามารถจะทำให้ได้ให้ใครได้เราเป็นแค่ผู้ชี้บอกเป็นผู้บอกทางต้องเข้าใจคำนี้นะว่าเป็นผู้แนะนำเท่านั้นนะเราเป็นผู้เดินทางเองนะท่านเป็นผู้แนะนำฉะนั้นเท่ากับว่าทุกคนต้องทำด้วยตัวเองท่านแสวงหาความรู้นี่มาก็ยากอยู่แล้วนะเราไม่ลงทุนบ้างหรือก็ต้องลงทุนถ้าสมมติพระเจ้าทำให้นะให้ได้นะเราก็ไม่อยากให้ท่านทำหลงสงสารท่านท่านก็เหนื่อยแล้วเราทำเองดีกว่ายากไงก็ทำเพราะว่าท่านก็เหน็ดเหนื่อยดีกว่าจะหาความรู้มาให้มันเป็นเรื่องของความใหญ่โตโอฬารที่ท่านก็เสียสละมากที่จะหาธรรมะมาให้เพราะท่านต้องสร้างบารมีมานะเพราะงั้นรู้ไม่ได้นะรู้ไม่ได้เท่ากับว่ากามภพมนุษย์ของเราก็หมดสิ้นไปนะกามภพคือมนุษย์และสวรรค์ไม่มีแล้วเพราะกามสิ้นสงัดจากกามอกุศลทั้งหลายก็หมดไปฉะนั้นการเกิดของกามจะไม่มีไม่มีภพชาติไหนที่เราจะเป็นอะไรต่อไปเราก็ชนะโลกนี้แล้วแล้วต่อไปเราก็ถือว่าเราจบภารกิจซึ่งคำสอนพระเจ้าพิสูจน์ได้หมดเลยนะ 2,000 กว่าปีก็พิสูจน์ได้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์นะว่าเออมีจริงๆถ้าเราพิสูจน์แล้วไม่มีผลออกมาเนี่ยเราก็เชื่อยากเหมือนกันแต่ถ้ามีผลล่ะเราก็ไม่ตรงไปตรงมาก็ต้องศรัทธาเลื่อมใสเพราะมันมีเหตุของการเลื่อมใสอยู่ผลอันนี้เนี่ยเราจะได้จากที่ไหนมาเรานะก็ได้มาจากคำสอนพุทธเจ้าฉะนั้นพิสูจน์ได้หมดนะพุทธศาสนาพิสูจน์ได้ไม่ใช่พิสูจน์ได้นะพิสูจน์แล้วก็อัศจรรย์ว่ามีได้จริงๆนะละได้จริงๆเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเขาเรียกว่ากิเลสตัวใหญ่ที่สุดก็คือกามทำให้เราสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างลูกสร้างหลานทั้งสร้างทุกอย่างแล้วก็เป็นเครื่องผูกมัดเราก็สิ้นไปนะกามมาพบก็ไม่มีในไม่มีในเราอีกแล้วนะเราก็สิ้นพบสิ้นชาติสิ้นกามนะวันนี้ก็ให้ชื่อว่ากามภพก็แล้วกันเนาะซึ่งภพแห่งกามนี้ก็ถูกทำลายไปแล้วก็ขอยุติการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้
ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญนะให้ชื่อว่ากามภพเนาะ